อนุญาตนำจะขออนุญาตนำท่านนะคะเข้าไปสู่เวทีของการอภิปรายวันนี้เรามีวิทยากรทั้งหมดสองท่านค่ะซึ่งท่านแรกนะคะเป็นอาจารย์วิไลพรค่ะภัยนามสกุลอาจารย์วิไลพรไพศาลนะคะแล้วอีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นดร.ปาริชาติศิลปเทศนะคะซึ่งทั้งสองท่านนะคะเป็นอาจารย์ประจําที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานี่เองนะคะท่านเองมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการจัดการการเงินองค์กรเรื่องของความเสี่ยงนะคะเรื่องของการบริหารจัดการและการบัญชีนี่ท่านก็ชํานาญท่านยังมีเขาเรียกว่าผลงานวิจัยนะคะที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติเนี่ยทั้งในระดับชาติและนานาชาติอีกหลายเรื่องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่ตุ่นขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคส่วะัสดีสวคัส่ะดีค่ะอาจารย์วิไลพรกับอาจารย์ปาริชัดนะคะค่ะสวัพสีด่ีตุ่นขอยกเวทีให้อาจารย์เลยได้ไหมได้เลยค่ะไขดอ้บคุเลณยคน่ะะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะเข้าสู่การอบรมนะคะในชุดซีรีส์ที่มีชื่อว่าการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนทางด้านการเงินอย่างชาญฉลาดนะคะซึ่งใน EP นี้นะคะเป็น EP แรกสุดสำหรับเจนใหม่ๆของเราในวันนี้นะคะก็คือการวางแผนทางการเงินสำหรับนักศึกษาแล้วก็พี่บัณฑิตจบใหม่นั่นเองค่ะอาจารย์อิ๋วคะจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาหลายๆคนตอนนี้นะคะน่าจะตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยตอนนี้ยังขอสตางค์คุณพ่อคุณแม่อยู่เลยยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองเลยจำเป็นแล้วหรอที่จะต้องวางแผนทางการเงินอาจารย์อิ๋วคิดว่าเอ๊ะเด็กๆจะสงสัยกันไหมคะค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยเราไม่ควรที่จะรอนะคะว่าตอนช่วงอายุเท่าไหร่แล้วถึงควรที่จะเริ่มที่จะออมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมานำนักศึกษาทุกท่านเนี่ยเข้าสู่ประเด็นที่ว่าถ้าเราออมแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรโอนะเคคะค่ะมาฟังเหตุผลกันก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะได้ทราบว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องเริ่มวางแผนทางด้านการเงินตั้งแต่ตอนนี้นะคะการวางแผนทางด้านการเงินนะคะเป็นการปลูกฝังนะคะนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดีนะคะเป็นการจัดสรรการเงินให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของเรานะคะซึ่งการวางแผนทางการเงินเนี่ยนะคะยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนักศึกษาก็จะสามารถดำเนินชีวิตนะคะในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างดีและก็มีคุณภาพนะคะดีและมีคุณภาพยังไงนะคะก็ถ้าเราวางแผนทางการเงินดีนะคะเราก็จะมีอิสระทางการเงินซึ่งคำนี้สำคัญมากๆเลยนะคะจันอิ๋วเพราะว่าการมีอิสระทางการเงินหมายความว่าจะการเงินเนี่ยนะคะปัญหาทางด้านการเงินจะไม่เป็นสิ่งกีดขวางการเดินทางไปสู่ฝันของเราอาจารย์มั่นใจว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนก็คงมีความฝันว่าเอ๊ะโตขึ้นอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำงานอะไรมีความฝันหลายคนอาจจะอยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอย่างเงี้ยคำถามก็คือเอ๊ะถ้าไม่มีเงินเราจะทำได้ไหมหนูนอะยคากะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยการมีอิสระทางการเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะคะที่ทำให้เราสามารถเดินทางตามความฝันของเราได้ค่ะทีนี้นะคะการก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนาะการวางแผนทางการเงินเราต้องมาขอสำรวจนักศึกษาก่อนแล้วกันที่เข้ามาในวันนี้นะคะขอสำรวจก่อนว่าวันนี้นะคะนักศึกษาเนี่ยมีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะคะจำนวนเท่าไหร่นะคะนี้เรามีโพลมาให้นะคะให้นักศึกษาทุกคนสแกนนะคะ QR code เข้าไปตอบได้เลยนะคะว่าตอนนี้เรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะตอนนี้ทุกคนนะมีเงินฝากอยู่ในธนาคารจำนวนเท่าไหร่นะคะค่ะซึ่งจำนวนเงินฝากนะคะที่ให้นักศึกษาสำรวจนะคะจะมีอยู่4ระดับด้วยกันนะคะก็คือน้อยกว่า 5,000 ค่ะ 5,000 ถึง 10,000 ค่ะ 10,000 ถึง 20,000 และมากกว่า 20,000 ค่ะตอนนี้โอ้โหน้อยกว่า 5,000 กำลังมาแรงมากมาแรงมากมาแรงมากแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมากกว่า 20,000 น่าสนใจมากค่ะอาจารย์แพรมาเป็นอันดับที่2นะคะแต่ยังไงน้อยกว่า 5,000 ก็ยังแซงลำดับอื่นนะคะค่ะตอนนี้มีนักศึกษาตอบมาทั้งหมด70คนแล้วค่ะ
โอ้โหยิ่งตอบเยอะน้อยกว่า 5,000 ก็ยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะจันอิ๋วนักศึกษาสแกนบาร์โค้ดเลยนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะอันดับ1เนี่ยเป็นน้อยกว่า 5,000 นะคะในขณะที่อันดับที่2นะคะมากกว่า 20,000 ส่วนตรงกลางๆเนี่ยนะคะตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 กับ 10,000 ถึง 20,000 เนี่ยกลายเป็น2อันดับที่ลังท้ายนะคะห้าพันถึง10,000เริ่มตีตื้นขึ้นมาค่ะน่าจะเริ่มนิ่งๆแล้วนะคะนิ่งๆแล้วเป็นยังไงคะผลการสำรวจเบื้องต้นค่ะอาจารย์นะคะผลการสำรวจเบื้องต้นนะคะก็คือนักศึกษานะคะที่เข้าฟังในวันนี้แล้วกันเราเรียกว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วกันนะคะอาจารย์อิ๋วก็คือมีเงินฝากในธนาคารณวันนี้นะคะน้อยกว่า 5,000 บาทเนี่ยนะคะ1นะคะก็คือเรากำลังจะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยเงินที่น้อยกว่า 5,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ใช้คำนี้แล้วกันนะคะโอเคจะเห็นได้ว่านะคะแต่ละคนก็มีต้นทุนนะคะที่เริ่มต้นแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายนะคะที่เราคาดหวังไว้นะคะอาจารย์อิ๋วคะเราจะวางแผนทางการเงินได้ไหมคะวางยังไงดีเอ่ยในการเริ่มต้นการวางแผนทางการเงินนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ตัวเราเองแล้วนะคะว่าเรามีเงินออมในการที่จะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือน้อยกว่า 5,000 ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องมาเริ่มวางแผนดูสถานะการเงินของตัวเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินค่ะสิ่งที่เราควรที่จะเริ่มต้นก่อนก็คือการวางเป้าหมายในชีวิตของเรานะคะว่าเราต้องการอะไรเราจะไปอยู่จุดไหนนะคะแล้วทีนี้ในการวางเป้าหมายของชีวิตนะคะเราจะมีอายุเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะอาจารย์แพรก็คือว่าในช่วงอายุแต่ละช่วงเนี่ยจะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะก็คือดูในช่วงแรกนะคะอายุ 22-40 ปีค่ะในช่วงนี้จะเป็นระยะสะสมค่ะจะเป็นช่วงพวกเรานี่แหละนะคะก็คือจะเป็นช่วงนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยภาระค่าใช้จ่ายจะยังไม่สูงมากนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเริ่มที่จะทำงานแล้วเริ่มวางแผนที่จะมีครอบครัวมีลูกคราวนี้ค่ะก็เราก็จะเริ่มนึกถึงเรื่องอื่นๆเช่นการมีบ้านนะคะการมีรถอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่มันมากขึ้นนะคะและหลังจากนั้นนะคะในช่วงระยะมั่นคงค่ะจะเป็นช่วงอายุ 41-60 ปีซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รายได้เริ่มจะสูงละนะคะรายได้สูงแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายก็เริ่มจะลดลงมานะคะบ้านที่ผ่อนก็เริ่มจะหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มีเงินในการเก็บสะสมเยอะแล้วเงินที่สะสมได้ในช่วงนี้ค่ะก็จะเอาไปใช้จ่ายในระยะใช้จ่ายตั้งแต่วัยเกษียณเป็นต้นไปจนถึงเสียชีวิตนะคะดังนั้นนะคะนักศึกษาจะสังเกตดูว่าความต้องการเป้าหมายของแต่ละช่วงชีวิตจะแตกต่างกันนะคะอาจารย์หิวคะแสดงว่าอย่างเงี้ยคร่าวๆเลยเราก็มีเวลาเก็บเงินถึงอายุ60ปีเองใช่ไหมคะเนี่ยก็แล้วแต่นะคะถ้าสมมติว่านักศึกษาอยากจะเกษียณก่อนนะคะถ้านักศึกษาอยากจะเกษียณก่อนสัก50ปีอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาในการสะสมแล้วก็ระยะมั่นคงก็จะสั้นลงนะคะค่ะอันนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำนะคะอาจารย์อิ๋วว่ายิ่งเร็วยิ่งดีใช่ค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะสำรวจดูว่าณปัจจุบันนี้นะคะคนส่วนใหญ่ที่เราพบเจอเนี่ยจะมีลักษณะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราลองไปถามดูนะคะเรามักจะมีปัญหาการเงินในเรื่องของหนี้สินค่ะเราจะมีหนี้สินเยอะไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหรือนอกระบบค่ะอาจารย์แพรแล้วเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรามีหนี้สินเราต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยซึ่งมันเป็นภาระผูกพันที่เราจะต้องจ่ายนะคะประเด็นถัดไปก็คือเงินที่เราได้รับในแต่ละเดือนก็คือจะเป็นลักษณะเดือนชนเดือนนะคะหรือบางทีหมดก่อนที่จะสิ้นเดือนนะคะหลายๆคนน่าจะเป็นอยู่ตอนนี้นะคะใช่ค่ะก็คือก็จะทำให้เราต้องเอาเงินเก็บของเราออกมาใช้แต่ถ้าไม่มีเงินเก็บล่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะช่วงโควิดดังนั้นเนี่ยก็คือว่ามันจะทำให้รายรับของเราเนี่ยคือรายรับเท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้นก็ได้นะคะหรือ
บางคนเนี่ยก็จะมีรายรับที่น้อยลงมาอันนี้ก็คือเป็นปัญหาการเงินโดยทั่วไปนะคะที่เราพบเจอค่ะแล้วทำยังไงนะคะเราถึงจะจัดการการเงินของเราได้นะคะทีนี้ในการจัดการทางด้านการเงินโดยทั่วไปก่อนนะคะอาจารย์อยากจะให้พวกเราเห็นภาพโดยรวมก่อนนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะมาวางแผนการเงินของเรานะคะโดยวิธีการนะคะเราจะแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินต้องเริ่มต้นจากการวางแผนค่ะถ้าเรามีหนี้นะคะเราต้องจัดการหนี้ก่อนนะคะทำให้หนี้หมดไปแล้วทำให้เรามีเงินออมมากขึ้นโดยเราจะต้องมีการใช้จ่ายให้เพียงพอค่ะจัดการหนี้สินซะนะคะหนี้ตัวไหนที่มันเป็นภาระผูกพันของเราก็จัดการออกไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะเก็บเงินออมให้มีความสม่ำเสมอเมื่อเรามีเงินออมนะคะเราก็จะเอาไปลงทุนด้วยการลงทุนมีความหลากหลายมากค่ะอาจารย์แพรก็คือเราอาจจะไปลงทุนซื้อทองก็ได้ค่ะทำมาค้าขายหรือทำการลงทุนซื้อสลากออมสินนะคะนี้คือง่ายมากนะคะและอีกประเด็นนึงนะคะก็คือให้เราวางแผนก่อนที่เราจะแก่นะคะก็คือต้องเก็บเงินค่ะต้องเก็บเงินไว้ใช้ตอนที่เราแก่เพราะว่าตอนช่วงนี้เนี่ยรายได้ของเราก็จะเริ่มน้อยลงนะคะถ้ามีเงินก็จะแบ่งมรดกออกไปนะคะแล้วเราก็ควรที่จะมีหลักประกันนะคะก็คือการทำประกันชีวิตประกันสุขภาพต่างๆเนี่ยค่ะจะเป็นวิธีการวางแผนเพื่อที่จะจัดการปัญหาการเงินสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะแล้วถ้าสำหรับนักศึกษาล่ะคะอาจารย์แพรเราควรที่จะเริ่มต้นยังไงดีคะแน่นอนค่ะสำหรับนักศึกษานะคะก็จะมีขั้นตอนในการวางแผนทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนในการวางแผนทางการเงินของนักศึกษานะคะหรือพี่บัณฑิตจบใหม่เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากบุคคลทั่วไปมากนักนะคะแต่สิ่งที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยมันน่าจะเป็นในส่วนการตั้งเป้าหมายนะคะที่ก็จะแตกต่างไปจากไม่ว่าจะเป็นคนที่ออมเพื่อการเกษียณนะคะหรือคนที่ออมเพื่อการจะมีบุตรหรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนในการวางแผนทางด้านการเงินเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ขั้นตอนหลักๆค่ะอาจารย์อิ๋ว1นะคะเราต้องค้นหาตัวเองก่อนนะคะ2ก็คือต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะ3เราต้องวางแผนในการออมและ4สุดท้ายนะคะเราจะต้องปฏิบัติตามแผนด้วยหลัก4รู้สู่ความมั่งคั่งค่ะเรามาเริ่มอันดับแรกกันเลยค่ะการค้นหาตัวเองนะคะต้องบอกก่อนว่าอาจารย์มั่นใจว่าช่วงวัยในตอนนี้ของพวกคุณนะคะเป็นช่วงวัยแห่งการค้นหาตัวเองหลายคนนะคะมีความฝันนะคะที่แตกต่างกันออกไปเรายังไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้นะคะหรือเรียนจบแล้วเราจะเติบโตในรูปแบบไหนนะคะเรายังไม่รู้เลยว่าเรียนจบแล้วเราจะทำงานอะไรเราจะทำงานตรงสายหรือเปล่าหรือเราอาจจะเรียนมาแต่สุดท้ายเอ๊ะเราอยากจะไปทำธุรกิจดีกว่าบางทีเนี่ยการเรียนไปนะคะจันอิ๋วบางทีเรียนไปเราก็รู้สึกว่าอ๋อเรียนให้รู้ว่าอันนี้คืออาจจะไม่ใช่แล้วก็ต้องไปทำอีกแบบนึงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวัยของนักศึกษาเนี่ยจะเป็นวัยที่เป็นช่วงไปแห่งการค้นหาตัวเองนะคะเราจะยังไม่แน่ใจว่าในอนาคตเราจะทำอะไรทีนี้นะคะอาจารย์ก็อยากมีคำถามเนาะอยากให้ทุกๆคนนะคะช่วยตอบในกล่องแชทให้หน่อยว่าให้ลองค้นหาตัวเองซิว่าเราอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรนะคะอาจจะเป็นในเร็วๆนี้หรือในถ้าเราจบไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอยากทำอะไรนะคะการค้นหาตัวเองก็ทำได้หลายแบบเนาะเราอาจจะทำในสิ่งที่เราชอบเนาะหรือทำในสิ่งที่เราทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไหนนักศึกษาลองตอบในกล่องแชทให้หน่อยนะคะว่าลองค้นหาตัวเองซิว่าเราอยากจะเป็นอะไรนะคะหรืออยากจะทำอะไรเนาะค่ะสำหรับนักศึกษานะคะที่ตอบเป็นคนแรกนะคะอาจารย์มีของให้โอ้โหมาเยอะแยะเลยโอ้โหเต็มเลยค่ะมีนักอยากเปิดร้านคาเฟ่อยากทำร้านขายไอติมเป็นแดนค่ะเป็นแดนคืออะไรนะคะเป็นนักเขียนเอ้ยอันแรกอาจารย์ก็เห็นเป็นนักเขียนวิศวกรแล้วเรียนต่อโทมีคนอยากเรียนต่อด้วยเปิดร้านชาบูเป็นนักลงทุนเปิดคาเฟ่แมวโอ้น่ารักจังนะคะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากทำร้านเค้กอยากมีธุรกิจโอ้หลายหลายคนอยากทำธุรกิจเป็นของเปิดสวนสัตว์อยากเป็นนักเดินทางด้วยนะเป็นนักเดินทางนะคะเป็นนักธุรกิจออกแบบบัญชีเปิดคาเฟ่อยากวิเคราะห์ตลาดเล่นหุ้นลงอสังหาอ๋อดีมากๆเลยนะคะ CFO เขาอยากเป็น CFO ด้วยอยากเรียนต่อนิติบัณฑิตนะคะอยากเล่นหุ้นเป็นค่ะอยากเป็นคนรวยๆค่ะนี่จะยิ่งต้องวางแผนทางการเงินเลยจบแล้วอยากเป็นวิศวะโปรแกรมเมอร์ที่ต่างประเทศค่ะเป็นล่ามด้วยค่ะ
โอ้โหทุกคนก็มีความฝันที่หลากหลายมากเลยเป็นทูตนะคะอยากต่อเนติบัณฑิตขอบคุณสำหรับคำตอบสำหรับนักศึกษาทุกคนมากๆเลยนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะอาจารย์อิ๋วว่าแต่ละคนก็มีความใฝ่ฝันที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกันทีนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรนะคะเมื่อกี้เนี่ยอยากเรียนต่อโทแล้วก็ทำธุรกิจนะคะสมมุตินะหลายคนตอบว่าอยากเรียนต่อนะคะอยากเรียนต่ออยากไปทำนั่นทำนี่แต่อยากเรียนต่อก่อนอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเราเริ่มได้แล้วว่าเอ้ยเราอยากจะทำอะไรนะคะต่อไปเราต้องกำหนดให้ชัดเจนคำว่าอยากเรียนต่อดันสมมุตินะคะอยากเรียนต่อเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะจับต้องยังไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้ในทางการเงินนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยากจะเรียนต่อไปเพื่ออะไรอันดับแรกเราต้องตอบตัวเองได้ก่อนนะว่าเราอยากเรียนต่อเพื่ออะไรเราอยากเรียนต่อนะคะเพื่อที่ว่าเราอยากจะไปทำอยากจะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอยากไปทำงานนะคะที่ดีๆนะคะอยากเพิ่มเงินเดือนหลายคนเนาะถ้าเรียนต่อก็จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะเป็นเพิ่มการบูตการศึกษาเพื่อเพิ่มเงินเดือนอย่างเงี้ยนะคะเราเรียนต่อไปเพื่ออะไรนะคะสร้างคอนเน็กชันได้ไหมคะอ๋อได้เหมือนกันนะคะเป็นการสร้างคอนเน็กชันนะคะทีนี้การเรียนต่อเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่นะคะมันใช้เงินเท่าไหร่การเรียนต่อเราก็ต้องมาคิดแล้วนะคะว่าเอ๊ะเราเรียนจบไปเราอยากจะเรียนต่อโทเนี่ยเราจะเรียนต่อโทไปด้วยทำงานไปด้วยหรือเปล่าพอถ้าเรียนถ้าไม่ทำงานไปด้วยแปลว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนคุณจะไปเอามาจากไหนไหนจะค่าเทอมอีกนะคะคุณจะต้องสำรวจตัวเองให้ดีเช่นนะคะถ้าจะเรียนต่อโทค่าเทอมเท่าไหร่นะคะค่าเทอมในคณะที่คุณสนใจเท่าไหร่คุณจะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไหนคุณต้องอยู่หอหรือเปล่าหรืออยู่บ้านก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านที่อยู่อาศัยถ้าคุณไม่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยคุณเรียนอย่างเดียวแล้วค่าใช้จ่ายรายเดือนล่ะคุณจะไปเอามาจากไหนถูกไหมคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเงินหมดนะคะคุณต้องคิดออกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าเป้าหมายของคุณน่ะที่คุณต้องการใช้เงินเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้คุณสำเร็จไปสู่เป้าหมายนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือเมื่อไหร่ตอนนี้เราอยู่ปีหนึ่งอยากเรียนต่อป.โทก็มีเวลาอีก4ปีใช่ไหมคะอาจารย์อิ๋วถ้าเราอยู่ปี3อยากเรียนต่อป.โทก็จะมีเวลาอีกประมาณ2ปีใช่ค่ะถ้าเราอยู่ปี4แล้วโอ้เวลาก็จะน้อยลงนะคะอาจารย์อิ๋วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่สำคัญมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะเป้าหมายนะคะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้หลายๆคนเนี่ยมีเป้าหมายหลายอันมากเลยเช่นอาจารย์เห็นอยากเป็นนักเดินทางก็มีคำถามคืออาจารย์อิ๋วคะเป้าหมายเนี่ยเราจำเป็นไหมว่าต้องมีแค่เป้าหมายเดียวไม่จำเป็นเลยค่ะคือเรามีเป้าหมายหลายๆเป้าหมายได้ค่ะอาจารย์แพเพียงแต่ว่าการจัดลำดับเป้าหมายอะค่ะว่าเราจะจัดลำดับยังไงเป้าหมายไหนที่จะถึงก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมาทำก่อนหรือว่าเป้าหมายไหนที่ใช้ระยะเวลานานเราอาจจะต้องมีการคิดพิจารณาให้รอบคอบอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แพค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์อิ๋วเป้าหมายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราคนหนึ่งคนเนี่ยมีหลากหลายเป้าหมายได้นะคะมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นก็คือไม่เกินกว่า1ปีนะคะก็คือเป็นเป้าหมายอะไรที่อาจจะไม่ยิ่งใหญ่มากนะคะที่ทำให้เราสำเร็จได้ในเวลารวดเร็วนะคะเป้าหมายระยะกลางนะคะก็คือประมาณช่วง1-3 ปีนะคะแล้วก็เป้าหมายระยะยาวก็คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะอาจารย์สมมุติก็ได้นะคะเช่นเป้าหมายระยะสั้นเราเนี่ยใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมมาตั้งแต่เรียนม.5วันนี้เรียนปี4แล้วรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือแต่ว่าไม่อยากจะรบกวนสตางค์ของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะจันอิ๋วอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มตั้งเป้าหมายระยะสั้นแล้วว่าภายใน1ปีเนี้ยฉันจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ก็ถือเป็นเป้าหมายได้นะคะแล้วก็ต่อไปคือเป้าหมายระยะกลางนะคะเป้าหมายระยะกลางก็คืออยู่ระหว่าง 1-3 ปีเช่นถ้าพี่ปี4นะคะเรียนจบแล้วนะคะก็จะเป็นพี่บัณฑิตนะคะหางานทำคิดว่าอยากจะมีรถเล็กๆสักคันหนึ่งเราอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากจะมีรถนะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะมีรถได้เราจะต้องเดินทางตามเป้าหมายนี้อย่างไรอันนี้ก็คือเป้าหมายระยะกลางนะคะต่อไปนะคะเป็นเป้าหมายระยะยาวก็คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปก็อาจจะมองในระยะยาวนะคะเป้าหมายระยะยาวที่ทุกๆคนแทบทุกๆคนนะคะต้องมีก็คือเราจะใช้ชีวิตอย่างไรหลังจากที่เราเกษียณอายุไปแล้วอาจจะดูเหมือนไกลตัวคุณนะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่คุณควรที่จะคิดพิจารณาไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์อิ๋วคะจะเห็นได้เลยว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไหนๆเนี่ยก็ต้องใช้เงินมากเลยนะคะถูกต้องคือในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันจะแตกต่างจากโลกแห่งความฝันนิดนึงตรงที่ว่าเงินเนี่ยมันกลายเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญนะคะในการทำให้เราพุ่งสู่เป้าหมายนั้นได้นะคะจริงๆแล้วเงินอาจจะไม่ใช่ส่วนประกอบหลัก
มันอาจจะไม่ใช่เงินจำนวนมากนะคะแต่ทุกเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องใช้เงินนะคะอย่างนั้นขอถามอาจารย์อิ๋วซะหน่อยนะคะถ้าต้องใช้เงินอย่างเงี้ยเราควรจะวางแผนอย่างไรดีนะคะในการออมเพื่อให้เรามีเงินไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์แพรบอกไปนะคะว่าเป้าหมายทุกเป้าหมายต้องใช้เงินนะคะดังนั้นเราต้องเริ่มที่จะวางแผนละนะคะว่าเราควรที่จะเริ่มยังไงนะคะที่ง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือการจดบันทึกก่อนค่ะจดบันทึกนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเสร็จแล้วค่ะก็ทำการแบ่งแยกประเภทของเงินของเราเนี่ยให้เป็นบัญชีต่างๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาดูนะคะว่ามันมีบัญชีอะไรบ้างและหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรามีการบันทึกลงในบัญชีแล้วค่ะเราจะรู้เองเลยค่ะรู้ด้วยตัวของเราเองว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้มีความจำเป็นมีความสำคัญกับเรายังไงบ้างนะคะนั้นเรามาดูก่อนว่าบัญชีที่เราสามารถบันทึกได้มีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มต้นด้วยบัญชีฐานะการเงินของเราก่อนค่ะในบัญชีนี้นะคะเราจะเรียกว่างบดุลส่วนบุคคลค่ะซึ่งในงบดุลนี้จะเป็นการสำรวจตัวเราเองค่ะอาจารย์แพรว่าตอนนี้เนี่ยเรามีฐานะการเงินที่ดีหรือเปล่านะคะโดยเราจะมีการสำรวจสินทรัพย์ของเราเองสินทรัพย์ก็คือสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเป็นชื่อเราอย่างนี้ค่ะแล้วเราสามารถที่จะเอาไปใช้หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อันนี้คือเป็นของของเราเป็นสินทรัพย์ของเราค่ะซึ่งสินทรัพย์ตรงนี้จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือสินทรัพย์สภาพคล่องคือเงินสดคือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีนะคะจันแพรนะคะ2นะคะก็คือสินทรัพย์เพื่อการลงทุนค่ะนะคะก็เอาเงินไปลงทุนแล้วเราก็จะได้ดอกผลจากการลงทุนนั้นตัวอย่างเช่นสลากออมสินนะคะสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเช่นหุ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของเรานะคะแล้วก็สินทรัพย์ส่วนตัวของเรานะคะบ้านรถอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นฝั่งของสินทรัพย์ในขณะเดียวกันค่ะอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นฝั่งของหนี้สินนะคะภาระผูกพันที่เราจะต้องมีที่เราจะต้องจ่ายนะคะมันจะแบ่งโดยใช้ระยะเวลามาแบ่งค่ะจะแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวค่ะหนี้สินระยะสั้นคือเป็นหนี้สินที่เราต้องจ่ายให้หมดภายใน1ปียกตัวอย่างเช่นหนี้นอกระบบนะคะคือหนี้นอกระบบเนี่ยนิยามของมันก็คือหนี้ที่เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้คือหนี้นอกระบบนะคะส่วนหนี้ระยะยาวค่ะจะเป็นหนี้ที่มีภาระผูกพันต้องผ่อนชำระคืนมากกว่า1ปีซึ่งจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้ธนาคารหนี้กยศ. อย่างเงี้ยค่ะนะคะจะเป็นหนี้ระยะยาวเสร็จแล้วเมื่อเราทำการบันทึกไปแล้วค่ะเราจะเอาฝั่งของสินทรัพย์และหนี้สินเนี่ยค่ะมาเปรียบเทียบกันถ้าสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินแสดงว่าตอนนี้เรามีความมั่งคั่งค่ะอาจารย์แพรนะคะเรามีความมั่งคั่งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สินทรัพย์น้อยกว่าหนี้สินแล้วเนี่ยค่ะความมั่งคั่งของเราก็จะติดลบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพนะคะอาจารย์ขอสำรวจนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นงบดุลส่วนบุคคลของพี่แพรปี3ค่ะสมมุติว่าเป็นพี่แพรปี3แล้วกันนะคะค่ะตอนนี้ย้อนกลับไปนะคะพี่แพรปี3ค่ะเริ่มต้นด้วยโอเคเป็นนักศึกษาสมมุติว่าเป็นนักศึกษาปี3มาจะไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็สมมุติไปก่อนนะคะค่ะเริ่มต้นปี3ค่ะเราจะดูสำรวจสถานะการเงินของเราค่ะณวันที่1กรกฎาคม2564ค่ะฐานะการเงินของพี่แพรเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อทำการสำรวจแล้วนะคะลองมาดูค่ะพี่แพรมีเงินฝากธนาคารไหมคะพี่แพรนะคะก็มีเงินฝากธนาคารอยู่วันนี้นะคะตรงกับโคเลยก็คือน้อยกว่า 5,000 บาทก็คือมีอยู่ 2,000 บาทค่ะ 2,000 บาทค่ะแต่ต้องขอบอกอาจารย์อิ๋วก่อนนะคะว่าที่มันมีอยู่ 2,000 บาทเนี่ยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอายุครบ20ปีบริบูรณ์พอดีก็เลยเอาเงินไปเปิดพอร์ตหุ้นมาก็เลยมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ด้วย 15,000 บาทค่ะเป็นอะไรคะเป็นหุ้นเป็นหุ้นใช่ไหมคะกองทุนรวมก็มีพี่แพรสนใจหรือยังนะปี3กองทุนรวมยังไม่ได้สนใจเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลงทุนในกองทุนรวมเลยค่ะงั้นก็ข้ามไปค่ะนี่สินทรัพย์ที่ใช้ส่วนตัวไหมคะตอนนี้นะคะมี Honda Wave อยู่1คันนะคะมูลค่าน่าจะประมาณ 30,000 บาท
เอ๊ะมูลค่าตรงนี้ใช้ราคาตลาดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะว่าถ้าวันนี้เราเอามอเตอร์ไซค์ไปขายเราจะได้เงินเข้ามาเท่าไหร่นะคะคันนี้ไปขายมันน่าจะได้ประมาณ 30,000 30,000 นะคะตอนนี้สินทรัพย์ของพี่แพรมีมูลค่าทั้งหมด 47,000 บาทค่ะอาจารย์อิ๋วค่ะสงสัยเมื่อกี้ที่อาจารย์อิ๋วอธิบายว่าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยยืมสตางค์น้องสาวอยู่นะคะอยู่ 5,000 บาทอันนี้เป็นหนี้นอกระบบไหมคะก็ถือว่าเป็นหนี้นอกระบบนะคะแต่ว่าเป็นหนี้ที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมคะโอเคงั้นแบบนี้ต้องบันทึกไหมคะจันอิ๋วบันทึกค่ะแสดงว่านักศึกษาคนอื่นนะคะเพื่อนๆปี3เหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆปี3พี่ๆปี4อะไรอย่างเงี้ยน้องๆปี1ปี2เนี่ยถ้าสมมุติว่าเอ๊ะเขาไปยืมเงินเพื่อนมาแม้เพื่อนไม่คิดดอกเบี้ยต้องใส่ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใส่ด้วยอย่าลืมใส่กันนะคะเดี๋ยวจะปล่อย Excel นี้ให้เราลองทำดูค่ะโอเคยืมมา 5,000 บาทค่ะ5,000 เลยเหรอคะใช่ค่ะยืมมาถือไว้หรือเปล่าคะยืมมาไว้เพื่อขัดสนนะคะ ค่ะต่อไปค่ะหนี้สินระยะยาวค่ะเป็นหนี้ที่มีอายุมากกว่า1ปีค่ะพี่แพรปี3เนี่ยได้ไปกู้กยศ.มาตั้งแต่เข้าปี1เลยเพราะว่าไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลำบากนะคะก็เลยไปกู้กยศ.มาค่าเทอมที่คณะเนี่ยอยู่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะค่าเทอมประมาณ 15,000 กู้มาตอนนี้อยู่ปี3แล้วก็ผ่านมา1เทอม2เทอม3เทอม4เทอมปีนี้ก็คือเทอมที่5แล้วก็คือกู้มา 15,000 บาทคูณ5ก็ 75,000 บาทค่ะอาจารย์อยู่ 75,000 บาทโอ้โหอย่างนี้มันคืออะไรคะเนี่ยอาจารย์อยู่รวมภาระหนี้สินของพี่แพรแล้วนะคะพี่แพรมีหนี้สินอยู่ 80,000 บาทค่ะแต่ว่า แต่ว่ามูลค่าของสินทรัพย์ 47,000 บาทดังนั้นตอนนี้ความมั่งคั่งของพี่แพรติดลบอยู่ค่ะนะคะตอนนี้พี่แพรปี3นะคะความมั่งคั่งติดลบแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อดีคะอย่างนี้เราก็ต้องมาจัดการนะคะกับวางแผนวางแผนทางด้านการเงินของเราใหม่แล้วเพราะว่าเรามีความมั่งคั่งที่ติดลบค่ะและตอนนี้เรารู้แล้วว่าฐานะการเงินของเราตอนนี้ความมั่งคั่งติดลบอยู่ดังนั้นนะคะต่อไปเราจะทำยังไงดีเราจะเริ่มจัดการในแต่ละประเด็นของเราแล้วค่ะเรามาดูนะคะว่ามีวิธีการยังไงบ้างเราต้องเริ่มการบันทึกรายรับรายจ่ายที่มันจริงจังแล้วค่ะอาจารย์แพรก็คือว่าเราต้องจดบันทึกค่ะว่าเรามีการรับหรือจ่ายเงินวันไหนบ้างนะคะถ้าเรามีรายรับรับจากตรงไหนนะคะมีช่องทางอะไรก็คือต้องแยกให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ค่ะทีนี้อยากจะให้นักศึกษาดูนะคะว่าถ้าเรามีการแยกค่าใช้จ่ายออกเป็นกลุ่มๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยเรายังไงได้บ้างนะคะสำหรับนักศึกษาเองภาระค่าใช้จ่ายจะยังไม่หลากหลายมากนะคะดังนั้นเมื่อทำการสำรวจแล้วนะคะจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของนักศึกษานะคะก็สามารถแบ่งออกเป็นหมวดๆได้ออกเป็นจำเป็นมากจำเป็นมากมีอะไรบ้างอะคะอาจารย์แพรจำเป็นมากแน่นอนไม่กินไม่ได้ก็คืออาหารนะคะค่ะนะคะอาหาร3มื้อมีค่าน้ำมันใช่ไหมคะค่าน้ำมันเพราะว่าค่าเดินทางถ้าเป็นพี่แพรปีสามเขาก็มี Honda Wave 1คันเขาก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันนะคะค่ะแล้วจำเป็นมากนะคะก็คือสิ่งที่เราต้องจ่ายใช่ไหมคะลองมาดูจำเป็นจำเป็นนะคะข้ามลงมาฝั่งนี้ทะแยงมุมลงมานะคะจำเป็นจริงๆเลยนะคะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายเป็นยังไงก็ต้องจ่ายนะคะจานแพรก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะซื้อสบู่แชมพูอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะแปรงสีฟันยาสีฟันถูกต้องค่ะคือยังไงก็ต้องใช้ถูกไหมคะแล้วก็ค่าหอพักค่ะค่าหอพักเนี่ยเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องจ่ายใช่ไม่จ่ายไม่มีที่อยู่เลยนะคะแบบนี้ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นลองมาดูค่าใช้จ่ายตัวอื่นๆบ้างค่ะว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นหรือเปล่านะคะก็คือจำเป็นไหมนะคะจำเป็นไหมตอนนี้เทรนกำลังมาแรงเลยค่ะอาจารย์แพร Coffee Hopping เป็นยังไงคะตัวคาเฟ่ฮอปปิ้งเห็นนักศึกษาเนี่ยนิยมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไปเรียนออนไลน์ก็จะนั่งไปนั่งคาเฟ่บางคนเนี่ยไปนั่งหลายๆคาเฟ่ต่อวันหนึ่งตรงนี้ลดได้ไหมคะต้องถามตัวเองใช่ไหมคะใช่ใช่ความสุขของคนเราไม่เหมือนกันเนาะต้องสำรวจตัวเองอันนี้เรากำลังสำรวจตัวเองนะคะค่ะหรือจะเป็นเติมเกมนะคะซื้อไอเทมเกมต่างๆพวกนี้ค่ะมั่นใจมากมั่นใจมากทุกคนต้องเติมเกมนักศึกษาค่ะมันคือความสุขของเรานะคะเครื่องสำอางสำหรับผู้หญิงไม่ได้เดี๋ยวนี้ถ้าสมมติไม่สวยออกจากบ้านไม่ได้ถึงจะใส่แมสก็ขอสวยข้างบนขึ้นบนให้เขียนคิ้วหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใส่แมสอยู่เพราะฉะนั้นประหยัดครึ่งล่างได้ไหม
จำเป็นไหมใช่ไหมคะจำเป็นไหมค่ะค่าสันทนาการเราจ่ายเพื่ออะไรบ้างคะอาจารย์แพโอ้โหเพื่อมากมายเลยโดยส่วนตัวก็จ่ายเหมือนกันนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะดูอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นNetflix นะคะไม่ว่าจะเป็นวิวนะไปดูหนังเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็ Disney Plus ตอนนี้มาใครเป็นสาวก Marvel ต้องสมัครไหนจะ Spotify ต้องใช้ฟังเพลงยังมีอะไรอีก YouTube Premium ข้ามโฆษณาเดี๋ยวมีโฆษณาเสียเวลาต้องมากดสคิปใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ลดได้ไหมจากเรามี5ไอเทมเนี่ยเหลือสัก1ไหมขอเพิ่ม BTS ได้ไหมคะ BTS ได้ค่ะเนี่ยค่ะมันก็เป็นความสุขของเราใช่ไหมคะเราต้องสำรวจตัวเองว่าแล้วจริงๆมันจำเป็นไหมใช่ไหมคะใช่มาดูทะยังมุมกลับมาค่ะล่างซ้ายค่ะจำเป็นมั้งนะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำค่ะอาจารย์แพรก็คือว่าอย่างเช่นค่าชีตค่ารุ่นต่างๆพวกนี้ค่ะมันอาจจะมีนะคะแต่ว่าบางทีก็อาจจะข้ามไปค่ารุ่นอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนี้ก็ไม่ได้มีกิจกรรมกับพี่ๆมากดังนั้นค่าใช้จ่ายตรงนี้อาจจะต้องมีการสำรองไว้นะคะดังนั้นนักศึกษาค่ะพอได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ได้อยู่4ช่องอย่างนี้เสมอไปนะคะแต่ละคนค่ะจะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันค่ะอาจารย์แพรค่ะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีคะเมื่อเรามีการบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วค่ะต่อไปเอามาเปรียบเทียบกันค่ะอาจารย์แพรเราจะเปรียบเทียบกันนะคะโดยเปรียบเทียบรายรับกับรายจ่ายค่ะรายรับเนี่ยสำหรับนักศึกษาจะมีรายรับแค่ไม่กี่แหล่งหรอกค่ะก็คือจะมาจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็มาจากการทำงานพิเศษต่างๆอันนี้เป็นรายรับเราต้องแยกบัญชีกันนะคะว่ารายรับของเรามาจากตรงไหนบ้างนะคะใช่แล้วก็ค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ค่ะที่มันแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆเนี่ยลองมาแจกแจงดูซิว่ามันมีค่าใช้จ่ายอันไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่บ้างนะคะค่าใช้จ่ายคงที่ก็คือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายเมื่อถึงเวลานะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายอีกประเภทนึงก็คือค่าใช้จ่ายผันแปรค่ะใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยนะคะแบ่งประเภทนี้ออกมาหลังจากนั้นค่ะเอารายรับมาเทียบกับรายจ่ายค่ะอาจารย์แพรก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรายรับมากกว่ารายจ่ายแล้วเราจะมีเงินเหลือค่ะเงินเหลือนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างคะอ๋อถ้ามีหนี้อันดับแรกอย่างที่อาจารย์อิ๋วบอกว่าทุกครั้งที่เรามีหนี้แปลว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อให้เราไม่มีเงินในกระเป๋าเลยแต่ถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยเราก็ต้องจ่ายดังนั้นวันที่เรามีเงินอันดับแรกเราควรที่จะปลดหนี้ก่อนดีไหมคะอาจารย์อิ๋วใช่ค่ะถ้าหนี้หมดไปแล้วนะคะลำดับต่อไปก็คือเราจะมาออมนะคะเราจะมีเงินออมมากขึ้นซึ่งเงินออมตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะไปลงทุนเอาไปซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าเราทำการเปรียบเทียบแล้วรายจ่ายมากกว่าค่ะเราก็ควรที่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มรายรับของเรานั่นเองค่ะนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นนะคะว่าฐานะการเงินของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายของเรานะคะดังนั้นฐานะการเงินของเราเปรียบเสมือนถังค่ะถัง1ใบค่ะที่รองรับน้ำซึ่งน้ำตรงนี้ก็คือรายรับของเรานะคะซึ่งจะมีทั้งรายได้หลักของเรานะคะที่มาจากคุณพ่อคุณแม่รายได้เสริมจากการทำงานของเราเองนะคะในขณะเดียวกันค่ะถังใบนี้จะมีรอยรั่วอยู่ซึ่งรอยรั่วตรงนี้ค่ะมันคือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายออกไปดังนั้นทำยังไงคะอาจารย์แพรเมื่อเรามีทั้งถังน้ำใบใหญ่กับรอยรั่วที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยควรที่จะทำอะไรก่อนคะระหว่างเติมน้ำให้เต็มหรืออุดรูรั่วก่อนคะอาจารย์แพรจริงๆแล้วอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะแต่โดยส่วนตัวและประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยพบว่านะคะการเติมน้ำเนี่ยทำได้ยากกว่าการอุดรูรั่วมากๆนะคะเพราะว่าการเติมน้ำหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราจะต้องหารายรับเพิ่มก็คืออย่างเราทำอาชีพประจำเราก็จะต้องหางานพิเศษหลายๆคนนักศึกษาปัจจุบันเนี้ยนะคะอาจจะได้รับสร้างจากคุณพ่อคุณแม่ทำงานพิเศษแล้วก็แล้วไม่เหลือเวลาทำงานพิเศษแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถเติมน้ำได้แล้วอะค่ะจันอิวแต่ใช่มีข้อจำกัดมากๆในทางกลับกันถ้าเราอุดรูรั่วก็จะทำได้ง่ายกว่านะคะอย่างรูรั่วที่เห็นนะคะก็เป็นค่าเติมเกมค่าน้ำมันค่าอาหารค่าชีสค่าสันทนาการต่างๆแล้วก็ค่าเครื่องสำอางนะคะการอุดรูรั่วเนี่ยทำได้ง่ายกว่าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเราต้องเลิกเลยนะคะแต่เราลดมันลงทำให้รูรั่วเนี้ยมันค่อยๆเล็กลงค่อยๆเล็กลงเพราะเราเติมน้ำได้ยากนะคะถ้าเราอุดรูรั่วเสร็จนะคะแม้ว่าเราจะมีน้ำเท่าเดิมนะคะแต่มันก็ยังคงอยู่ในถังได้ทั้งหมด
ไม่รั่วออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำทริคนะคะเราคิดว่าอุดรูรั่วก่อนเติมน้ำจะดีที่สุดค่ะแล้วก็จัดการได้ง่ายด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการจัดการในตัวเราเองใช่ไหมคะอาจารย์แพรปัจจัยภายนอกค่อนข้างน้อยค่ะค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอาจารย์มั่นใจว่าตอนนี้หลายๆคนน่ะเริ่มพอแล้วนะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงในขั้นตอนแรกๆทีเนี้ยตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะมาสื่อตัวอย่างเนี้ยอยากให้นักศึกษาทุกคนพิมพ์มาในกล่องแชทอีกหน่อยนะคะว่าเรามีตั้งเป้าหมายหน่อยเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเป้าหมายเราใช้เงินเท่าไหร่นะคะเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเป้าหมายของเราใช้เงินเท่าไหร่ช่วยกันพิมพ์มาในกล่องแชทหน่อยนะคะตอนนี้มาถึงตรงนี้ละเริ่มแล้วว่าเอ๊ะเราเริ่มค้นหาตัวเองไปแล้วเนาะตอนนี้ก็คือเที่ยวหลังโควิดงบ 20,000 ระยะเวลาเที่ยวหลังโควิดยังไม่รู้เลยนะหมดเมื่อไหร่คะน่าเราไม่รู้เลยนะหมดเมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรเที่ยวหลังโควิดงบ 20,000 เปิดคลินิกประมาณ5ล้านบาทโอ้มีธุรกิจของตัวเองงบ 100,000 บาทเป้าหมายมีเงินเก็บ1ล้านบาทหลังอายุ20นี่เที่ยวต่างประเทศงบ 100,000 บาทเที่ยวญี่ปุ่นงบ 40,000 บาทหลังโควิดตอนนี้ทุกคนเหมือนอยากไปเที่ยวมากเพราะว่าน่าจะอัดอั้นจากการไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเที่ยวเมืองนอกหลังเรียนจบงบ 200,000 โอ้เที่ยวก่อนเรียนจบงบ 25,000 มีก่อนเรียนจบด้วยนะเปิดโฮมคลินิกงบ1ล้านบาทลงทุนหลังเรียนจบ 25,000 เก็บเงินไว้ลงทุนเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะเก็บเงินให้ได้ 100,000 ภายในสิ้นปีนี้ไปเที่ยวงบ 50,000 โอ้เก็บเงินต่อเรียนต่อ3ล้านบาทเตรียมเงินไว้ซื้ออุปกรณ์ที่ชำรุดงบ 40,000 บาทเรียนต่อปอโทงบ 100,000 บาทเที่ยวงบ 30,000 บาทเที่ยวต่างประเทศตอนนี้ทุกคนอยากไปเที่ยวมากดูท่าทางนะคะโอ้ขอบคุณสำหรับคำตอบที่ช่วยกันตอบเข้ามามากๆเลยนะคะถือว่าเราทำเคสออกมาค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะค่ะอาจารย์อิ๋วใช่ไหมเพราะว่าเป็นเคสไปเที่ยวพอดีเลยนะคะเพราะเราเองก็เริ่มอยากไปเที่ยวแล้วเหมือนกันค่ะลองดูพี่แพรหน่อยดีไหมคะพี่แพรคะกลับไปที่พี่แพรปี3เหมือนเดิมเป็นเคสที่อาจารย์ทำมาไว้ให้นะคะก็คือพี่แพรปี3เนี่ยก็เหมือนทุกคนเลยอยากจะไปเที่ยวแล้วนะคะอยากจะไปเที่ยวแล้วตอนนี้นะคะก็ต้องการเก็บเงินนะคะ 30,000 บาทนะคะเพื่อขึ้นเครื่องบินนะคะไปเที่ยวที่อินโดนีเซียนะคะไปปีนเขาที่ไหนคะที่คาวาอิเจียนนะคะอยากจะไปเที่ยวซะหน่อยหลังเรียนจบนะคะตอนนี้พี่แพรอยู่ปี3แล้วเมื่อไหร่เรียนจบคะอาจารย์อิ๋วปี3ปี4 2ปีค่ะ2ปีแสดงว่าพี่แพรเหลือเวลาที่จะออมเงินอีกประมาณ2ปีก็คือ24เดือนค่ะใช่ค่ะดูจากรายรับรายจ่ายของความสามารถในการเก็บออมของพี่แพรแล้วเนี่ยพี่แพรเขาก็บอกว่าเขาสามารถที่จะเก็บเงินได้นะคะเดือนละ600บาท600บาทแล้วก็พี่แพรก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาเงินไปไว้ไหนก็ใส่ไว้ในธนาคารแล้วกันง่ายๆนะคะได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่คะจันอิ๋ว 1% ต่อปีค่ะซึ่งถือว่าสูงมากนะคะณปัจจุบันเฉลี่ยดอกเบี้ยเฉลี่ย ตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากคือต่ำมากนะคะถ้าไม่ใช่ฝากประจำก็ต่ำไปอีกนะคะ ก็เฉลี่ยอยู่สักประมาณ 1% แล้วกันอาจารย์อิ๋วค่ะพี่แพรเขาจะบรรลุเป้าหมายไหมเอ่ยค่ะงั้นเราลองมาคำนวณดูนะคะว่าพี่แพรจะบรรลุหรือเปล่านะคะโดยการคำนวณ นะคะโดยการคำนวณการใช้การที่จะดูว่าถ้าเราฝากเงินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะครบระยะเวลา2ปีแล้วเนี่ยค่ะพี่แพรเนี่ยจะบรรลุเป้าหมายของเงินที่ต้องการที่จะไปเที่ยว 30,000 บาทได้ไหมนะคะโดยปัจจัยค่ะที่จะมีผลกับเงินในกระเป๋าเราในอีก2ปีข้างหน้านั่นก็คือจำนวนเงินออมที่เราจะออมได้นะคะ2ก็คืออัตราผลตอบแทนค่ะที่เราจะได้จากการเอาไปลงทุนจากการออมนะคะอาจารย์แพรแล้วก็เรื่องระยะเวลาสำหรับเคสนี้ค่ะจะเป็นเคสที่เรื่องของระยะเวลาถูกจำกัดเพราะพี่แพรอยู่ปี3ใช่ไหมคะปี3ปี4มีระยะเวลาแค่2ปีเท่านั้นเรียนจบแล้วไปเลยมุ่งมั่นมากระยะเวลาจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็อัตราผลตอบแทนตอนนี้ก็คืออัตราผลตอบแทนเราเอาไปฝากเงินที่ธนาคารใช่ไหมคะใช่เป็นเงินฝากไม่ประจำค่ะเฉลี่ย 1% ต่อปีค่ะทีนี้ดูความสามารถของพี่แพรค่ะพี่แพรเก็บได้แค่เดือนละ600บาทจริงๆ600บาทณสิ้นปีที่2พี่แพรจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือเปล่า
รากฏว่าพี่แพรมีเงินออมทั้งหมดแค่ 14,538 บาทอ๋อแบบนี้ก็ไม่บรรลุเป้าหมายสิคะอาจารย์อิ๋วขาดไปอีกเท่าไหร่เนี่ย15,000เกือบ15,000กว่าๆเลยใช่ค่ะดังนั้นเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะถึงจะบรรลุเป้าหมายนี้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวสงสัยเราจะต้องมีวิธีเพิ่มเติมเพื่อให้พี่แพรปี3คนนี้นะคะสามารถที่จะไปเที่ยวอินโดนีเซียได้นะคะหลังจบหลังเรียนจบซึ่งตอนนั้นโควิดก็คงจะหมดแล้วนะคะไปเที่ยวได้แล้วนะคะโอเคดังนั้นพี่แพรก็ต้องปฏิบัติตามแผนที่4แล้วแหละนะคะเป็นตัวช่วยสุดท้ายนะคะก็คือปฏิบัติตามแผน4รู้สู่ความมั่งคั่งนะคะประกอบไปด้วยการรู้หานะคะรู้เก็บรู้ใช้แล้วก็รู้ขยายผลนะคะเรามาดูอันดับแรกกันนะคะก็คือรู้หาค่ะรู้หานะคะรู้หาก็คือรู้จักวิธีการรู้จักใช้ความสามารถของตนนะคะในการหาเงินเพิ่มในช่องทางต่างๆต้องบอกเลยนะคะอาจารย์อิ๋วว่าสมัยนี้เนี่ยคนทำงานแล้วมีรายรับทางเดียวเนี่ยน้อยมากนะคะใช้ไม่ค่อยพอหรอกนะคะส่วนมากแล้วคนก็จะมีรายรับ2ทางก็คือมีงานประจำแล้วก็จะมีงานพิเศษในส่วนของนักศึกษาหลายๆคนก็จะมีรายรับที่ได้จากผู้ปกครองนะคะซึ่งถ้าเราอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเราก็มักจะไปทำงานพิเศษเพิ่มนะคะซึ่งถ้าสมมุตินะคะว่าเรามีรายรับเดิมนะคะแล้วก็มีรายรับเสริมรายรับเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เราหารายรับเสริมได้อย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกสุดเราก็สามารถที่จะทำงานพิเศษได้นะคะเช่นที่ฮิตกันของนักศึกษานะคะก็คือไปทำงานร้านอาหารแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดนิดนึงอาจจะทำไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้อจำกัดยิ่งมีอีกก็คือทำงานพิเศษที่ห้องสมุดได้รับค่าจ้างไหมคะอาจารย์อิ๋วได้ค่ะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ได้ด้วยเป็นผู้ช่วยอาจารย์ได้ด้วยอาจารย์ทุกท่านก็จะมีผู้ช่วยนะคะแล้วก็ผู้ช่วยของอาจารย์เนี่ยก็จะได้รับค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าจ้างนะคะนอกจากนี้มีอีกอันนึงที่จริงๆอาจารย์เห็นนักศึกษาที่เราสอนมานะคะอาจารย์อิ๋วหลายคนทำเยอะมากคือการขายของออนไลน์แบบไม่สต็อกของนะคะก็คือเป็นเหมือนตัวกลางในการหาลูกค้านะคะแล้วก็รับจ่ายอย่างเงี้ยขายของออนไลน์สิ่งที่ได้มาก็คือกำไรนะคะหลายคนทำเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องมีความรู้นะคะในการทำธุรกิจด้วยนะคะเพื่อให้ไม่ขาดทุนนะคะลำดับสุดท้ายก็คืออย่างที่มีหลายๆคนคอมเมนต์มานะคะส่งเข้ามาในแชทเหมือนกันก็คือการฝากเงินแล้วก็นำเงินไปลงทุนต่อนะคะซึ่งคุณก็จะได้ดอกเบี้ยนะคะหรือได้ปันผลจากการฝากเงินหรือนำเงินไปลงทุนต่อนะคะซึ่งอันนี้ก็คือรู้หาสมมุตินะคะสมมุติตอนนี้พี่แพรเก็บเงินได้เดือนละ600บาทใช่ไหมคะอาจารย์อิ๋วใช่ค่ะแล้วพี่แพรก็เลยคิดว่าพี่แพรอยากมีรายรับเสริมไปทำงานพิเศษดีกว่าแต่ว่าทำได้วันละแค่ไม่กี่ชั่วโมงจะได้รับค่าจ้างอยู่ที่วันละ100บาท100บาททำสัปดาห์เพิ่มสัปดาห์ละ1วันเพราะว่าก็ต้องเรียนหนังสือด้วยนะคะดังนั้นก็เลยทำให้พี่แพรนะคะมีรายได้เพิ่มนะคะ400บาทต่อเดือน400บาทต่อเดือนคำถามก็คือ400บาทต่อเดือนเราจะเอาไปไหนนะคะ400บาทต่อเดือนก็คือเราจะเอาไปทำอะไรต่ออันนี้เป็นคำถามเนาะก็มาที่อันที่2ของเราก็คือรู้เก็บนะคะรู้เก็บก็คือการที่เราออมนะคะสร้างวินัยในการออมเพื่อให้เงินออมของเราเนี่ยนำไปต่อยอดได้อาจารย์อิ๋วคะมีคำถามค่ะว่าอาจารย์อิ๋วมีคำแนะนำไหมคะในการออมออมยังไงดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะจริงๆแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดมากเลยค่ะแล้วก็ได้ผลดีด้วยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีรายรับเพิ่มเข้ามาค่ะให้เราเก็บเป็นเงินออมไว้ก่อนอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายรับของเราเก็บไว้ก่อนเลยค่ะอ๋อแล้วค่อยใช้จ่ายที่เหลือใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้เราจะมีเงินออมได้แน่นอนค่ะอาจารย์อิ๋วคะแล้วอย่างในกรณีของพี่แพรเนี่ยพี่แพรมีรายจ่ายเท่าเดิมแหละแต่พี่แพรไปทำงานเพิ่มก็มีรายรับเพิ่มถ้าอย่างนี้พี่แพรปี3เนี่ยเขาเอาเงิน400บาทที่เขาได้รายรับเพิ่มจากการรู้หาของเขาเนี่ยมาเป็นเงินออมเลยได้ไหมคะต้องลองคำนวณค่ะเอามาเพิ่มขึ้นนะจาก600บาทเพิ่มอีก400บาทนักศึกษาคิดว่าถ้าพี่แพรนะคะเก็บเงินออมเพิ่มขึ้นจาก600เป็น 1,000 บาทก็คือเพิ่มไปอีก400บาทค่ะนักศึกษาคิดว่าพี่แพรจะบรรลุเป้าหมายไหมคะไหนลองส่งมาในกล่องแชทนิดนึงว่าเอ๊ะพี่แพรเขาจะบรรลุเป้าหมายไหมถ้าสมมุติว่าเขาเพิ่มจาก600บาทเป็น 1,000 บาทค่ะเพราะว่าปัจจัยอื่นเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์แพรเพราะว่าเงินฝากธนาคารเราก็ไปต่อรองไม่ได้ว่าขออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ระยะเวลาของเราก็ฟิกไปแล้วว่าจะต้องเป็น2ปีเท่านั้นค่ะดังนั้นตัวแปรที่สามารถ
เปลี่ยนได้ก็คือตัวแปรเดียวก็คือเป็นปัจจัยของเราเองนะคะก็คือเปลี่ยนจาก600เป็น 1,000 นักศึกษาคิดว่าพี่แพรจะบรรลุมั้ยคะไหนขอดูในกล่องแชทหน่อยเอ่ยว่ามีใครตอบมาหรือยังเก็บมากขึ้นค่ะตัดสิ่งไม่จำเป็นออกคิดว่าถ้าสมมุติว่าพี่แพรเขาเปลี่ยนจาก600เป็น 1,000 จะสำเร็จตามเป้าหมายหรือยังยังไม่ถึงครับแสดงว่ามีการแอบคำนวณได้ไม่ครับไม่ครับด้วยความมั่นใจยังค่ะลองดูไหมคะลองดูเลยดีกว่าจาก600เป็น 1,000 นะคะยังทุกคนตอบยังไม่ถึงจริงๆ24,000ยังไม่ถึงค่ะก็คือ 24,000 อีกนิดเดียวทางนั้นต้องไปสู่หลักปฏิบัติต่อไปแล้วนะคะรู้หาก็ยังรู้หาแล้วก็รู้เก็บแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยเราต้องรู้ใช้แล้วแหละนะคะรู้ใช้ก็คือการรู้จักวิธีการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะคะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะเพื่อสร้างเงินออมให้เพิ่มขึ้นอาจารย์ย้ำอีกครั้งตรงนี้นะคะว่าการที่เรารู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดทุกความสุขในชีวิตออกถูกไหมคะอาจารย์อิ๋วความสุขของเราก็ยังคงมีอยู่เนาะอาจารย์เข้าใจหลายคนเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยคือสุดยอดความฟินในชีวิตเพราะฉะนั้นคุณยังเล่นเกมได้และคุณก็ยังเติมเกมได้เหมือนเดิมแต่อาจจะน้อยลงคุณยังไปคาเฟ่ได้เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะน้อยลงนะคะคุณยังสามารถมีกิจกรรมใดๆกับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมแต่ก็ให้ไม่ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะพูดถึงการฉลาดซื้อฉลาดซื้อก็คือการซื้อของเท่าที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะว่าการที่เราซื้อของแพงไม่ได้แปลว่าเราไม่ฉลาดซื้อเราอาจจะซื้อของแพงได้ถ้าของนั้นมีคุณภาพเหมาะสมแก่ราคาเพราะฉะนั้นการฉลาดซื้อก็คือการที่ซื้อในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของของนะคะแล้วก็ซื้อเท่าที่จำเป็นนะทำอันนี้อาจารย์มั่นใจว่าหลายคนต้องเป็นคือเวลาเราเห็นป้ายสีแดงแล้วก็เขียนว่าเซลล์เนี่ยมันกระแทกใจมากเลยมันเหมือนต้องซื้อเก็บไว้อ่ะนะคะแต่บางทีเนี่ยนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงหลายคนเนี่ยถ้าไปดูในตู้ตัวเองอาจจะพบเสื้อที่ยังไม่ได้แกะป้ายราคาออกมันห้อยอยู่มาประมาณ2ปีแล้วยังไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยซื้อเพราะว่ามันลดนะคะจากใส่ได้ตอนนี้อาจจะกลายเป็นใส่ไม่ได้ไปเสียแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ซื้อเท่าที่จำเป็นเวลาเห็นป้ายรถเนี่ยเราไม่ต้องไปวิ่งไปกระแทกใส่มันมากเราพิจารณาดูก่อนว่าเออรถแล้วเราจะได้ใช้ไหมถ้าได้ใช้เราก็ค่อยซื้ออีกอันนึงที่จำเป็นมากๆเลยก็คือพวกซื้อ2แถม1ขนมวันนี้เลซื้อ2แถม1จริงๆอยากกินห่อเล็กห่อเดียวอะแต่ห่อใหญ่ซื้อ2แถม1กินไปปากพองเลยนะคะแล้วก็ต้องเอาไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยเสียดายนะคะเราซื้อเท่าที่เราจำเป็นนะคะทานเท่าที่เราจำเป็นไม่ต้องกินเหลืออีกอันนึงที่สำคัญคือแกร็บอันนี้เป็นเลยนะคะแกร็บต้องซื้อถึงเท่านี้เราถึงจะสามารถได้ส่วนลดได้ส่วนลดdelivery ทั้งหมดนะคะได้ส่วนลดแต่ก่อนก็ซื้อไปซื้อไปปรากฏว่าไม่ได้กิน 2-3 วันทิ้งขยะอย่างเงี้ยเสียดายไม่ต้องไปเสียดายส่วนลดพวกนั้นนะคะซื้อเท่าที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมทีนี้ต่อมาต้องฉลาดใช้อย่างที่จันบอกว่าสินค้าบางอย่างนะคะมันอาจจะราคาสูงแต่ราคาสูงแต่ว่าคุณภาพก็สูงผสมราคาเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อมาแล้วเราปฏิญาณตัวเองแล้วว่าเอ้ยอันนี้มันใช้ได้นานก็ขอให้ใช้ได้นานจริงๆใช่ไหมคะจันอิ๋วดูแลรักษามันให้ใช้ได้นานนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad ที่คุณใช้อยู่โทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันใช้ได้หลายปีเลยอย่างโทรศัพท์สัก 4-5 ปีก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉลาดใช้ดูแลรักษาของที่เราใช้ให้ใช้ได้นานๆเราจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ๆทีนี้กลับมาในกรณีของพี่แพนะคะพี่แพเนี่ยเขาเป็นคนรักการเอนเตอร์เทนเมื่อกี้พันหนึ่งยังไม่พอพี่แพจะต้องเพิ่มเงินจากการรู้ใช้คือประหยัดขึ้นแหละพี่แพก็เลยจะลดค่าเอนเตอร์เทนตัวเองลงค่ะลดอะไรได้บ้างคะตอนนี้นะคะพี่แพเขามี Netflix มี View มี Disney Plus มี YouTube Premium มี Spotify แล้วก็มี Apple Music ด้วยมีทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่ามี2ตา2หูนะแต่ว่ามีทุกอย่างเลยนะคะพี่แพเขาเลยบอกว่าโอ๊ยมาสำรวจตัวเองแล้วใช้มากๆสุดก็ไม่แค่ไม่กี่อย่างลดลงดีกว่านะคะเขาก็เลยลด View ลงลด Disney Plus ลด YouTube Premium ลงนะคะแล้วก็ลด Apple Music ลงประหยัดได้เพราะว่าแชร์กับเพื่อนนะประหยัดได้ประมาณ200บาท200บาท200แสดงว่าพอเรารู้จักรู้ใช้แล้วนะคะจากเดิมออมของพี่แพรเขามีอยู่ 1,000 บาทใช่ไหมคะอาจารย์อิ๋วก็เพิ่มไปอีก200บาทเพิ่มไปอีก200บาทคุณคิดว่าตอนนี้พี่แพรจะบรรลุเป้าหมายหรือยังไหนลองพิมพ์มาสิไหนลองพิมพ์มาสิบรรลุหรือยังจาก 1,000 เป็น 1,200 แล้วนะตอนนี้ยังต้องแอบคำนวณกันอยู่แน่เลยนะคะสำหรับคนที่อยากได้ Excel เนาะเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้เดี๋ยวเราจะให้ส่งอีเมลให้ทีหลังนะคะค่ะทั้งไฟล์ด้วยค่ะมีนักศึกษาสนใจค่ะนะคะนักศึกษาคิดว่าถ้า
เพิ่มเงินออมนะคะจาก 1,000 เป็น 1,200 บาทพี่แพรจะบรรลุเป้าหมายหรือเปล่าให้เวลาหน่อยเพราะว่ากำลังหลายคนกำลังคำนวณอยู่ไปยังครับขาด 1,200 ยังครับยังเนาะเก่งมากเลยอ่ะไหนพันสองหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวมาดูยังเหลืออีกนิดหน่อยมีคนบอกเหลืออีกนิดหน่อยยังครับโอ้โหทุกคนมั่นใจมากว่ายังโอ้ยสองร้อยโอ้เพียบเพียบเลยยังยังไงนะอยากรู้จังยังไม่ถึงเรามาไงดีคะไหนถึงหรือยังคะจันอิ๋วไหนลองโชว์สิลองดูค่ะ 1,200 บาทตึ๊ดึงโอ้นี่มี 29,077 บาท69สตางค์ขาดไปไม่ถึง100นะคะไปนิดเดียวเท่านั้นอยากรู้จังว่าขาดอีกเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่อยากรู้โอ้โห922บาทค่ะอาจารย์ขาดไปไม่ถึงพันพูดผิดนะคะ922บาทอีกนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าขาดก็คือขาดนะคะจันอิ๋วขาดก็คือว่าเราไม่สำเร็จตามเป้าหมายอะไม่ว่าจะขาดเท่าไหร่ก็คือขาดเราจะไปเครื่องบินมีรูปแบบการเดินทางรูปแบบอื่นไหมคะอาจารย์แพถ้าสมมุติเราจะนั่งเรือไปอินโดเนียน่าจะใช้เวลานิดนึงนะคะเอาเป็นเครื่องบินเหมือนเดิมแล้วกันเราจะไม่ลดเป้าหมายของเราแต่เรายังมีไม้ตายสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายค่ะค่ะเดี๋ยวให้จันอิ๋วเปิดก่อนสุดท้ายนะคะก็คือการรู้ขยายผลเขาบอกว่าการรู้ขยายผลคืออะไรนะคะก็คือการรู้วิธีการนำเงินออมนะคะไปลงทุนในทางเลือกต่างๆนะคะเพื่อกระจายความเสี่ยงของเรานะคะแล้วก็หาให้ได้ผลตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นนะคะในระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ทีเนี้ยนะคะมาดูการรู้ขยายผลเขาบอกว่ารู้ขยายผลเนี่ยมีทั้งหมด3หลักการคือออมเงินเล็กๆแต่ละงวดยิ่งมากยิ่งดีทำแล้วถูกไหมคะพี่แพรเนี่ยออมตั้งแต่600ไปรู้หาเพิ่มกลายเป็น 1,000 รู้หารู้เก็บเพิ่มกลายเป็น 1,000 รู้ใช้เพิ่มอีกกลายเป็น 1,200 ตอนนี้เราทำข้อแรกไปแล้วข้อถัดไปจำนวนงวดอย่างที่บอกไว้ว่าพี่แพรเขาจะต้องไปเที่ยวภายในหลังเรียนจบเท่านั้นคือเราขยับงวดไม่ได้ขยับได้ไหมคะอาจารย์แพรถ้าจะขยับจำนวนงวดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเป้าหมายของเราไม่ได้เป็นเป้าหมายที่แบบต้องฟิกเลยว่าเราต้องไปวันนี้เท่านั้นเราก็ขยับได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเป้าหมายที่แน่นอนว่าเราจะออกเดินทางตอนนี้เราจะต้องเรียนต่อตอนนี้อย่างเงี้ยขยับไม่ได้แบบนี้จำนวนงวดก็จะขยับค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนงวดก็จะการเปลี่ยนแปลงจำนวนงวดจะย้อนกลับไปถึงสไลด์แรกๆเนาะที่อาจารย์กับอาจารย์อิ๋วได้พูดว่ายิ่งเร็วยิ่งดีการวางแผนทางการเงินยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะก็เราก็จะมีจำนวนงวดเยอะเพราะฉะนั้นจำนวนงวดตอนนี้เราไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่พี่แพรเขาอยากไปจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมาสู่อันสุดท้ายก็คืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่องวดยิ่งเยอะยิ่งดีอ๋อแสดงว่าเราจะต้องไปเพิ่มอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่องวดก็คือผลตอบแทนนี่แหละนะคะดอกเบี้ยนี่แหละยังไงคะอาจารย์แพรจริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยก็คือเราต้องเลือกลงทุนอย่างที่บอกนะคะว่าพี่แพรตอนแรกเนี่ยเขาได้อัตราผลตอบแทนเงินฝากไม่ประจำเฉลี่ย 1% นะคะจริงๆอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำเนาะ 1% นะคะประมาณ 1% ทีเนี้ยจริงๆเงินฝากก็มีหลากหลายแบบนะคะจันอิ๋วถ้าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะฝากเดือนละ 1,200 ทุกเดือนนะคะไปจน24เดือนก็คือ2ปีเนี่ยนะคะเราทำเป็นเราไปฝากในรูปแบบฝากประจำดีไหมคะอีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเงินฝากนี่ก็มีหลากหลายประเภทนะคะหลายๆคนที่ฝากในบัญชีที่เราใช้จ่ายทุกวันเนี่ยมันเป็นฝากไม่ประจำนะดอกเบี้ยจะต่ำใช่ไหมคะถ้าเราเปลี่ยนไปฝากประจำล่ะดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นค่ะจากอ้างอิงจากตลาดนะคะดอกเบี้ยตอนนี้นะคะก็ดอกเบี้ยเงินฝากประจำนะคะ2ปีขึ้นไปนะคะเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1.2% ไหนลองดูซิถ้าพี่แพรฝากประจำเปลี่ยนจากฝากไม่ประจำมาเป็นฝากประจำพี่แพรจะได้ไปเที่ยวอินโดหรือยังในกรณีนี้นะคะเราจะเปลี่ยนที่อัตราผลตอบแทนค่ะจากเดิม 1% เป็น1อย่าเพิ่งค่ะไหนลองกดสิให้นักศึกษาลองทายก่อนว่าได้หรือยังเป็น 1.2% เพิ่มมาแล้วหลายคนบอกว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้อย่างไหนลองคำนวณ นะคะไหนลองกดเปลี่ยนประเภทของบัญชีเนี่ยจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายไหมคะเปลี่ยนประเภทของบัญชีแต่ยังลงทุนแบบเดิมนะคะคือเป็นเงินฝากแต่แค่เปลี่ยนประเภทของบัญชีเฉย
มีไหมคะเนื่องจากคิดว่าพี่แพรจะบรรลุไหมคะบรรลุเป้าหมายไหมเอ่ยมีนักศึกษาตอบมาว่า 1,231.47 จะพอดีครับค่ะยังไหนมีใครตอบมาไหมนักศึกษาคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนอัตราผลตอบแทนตรงนี้ค่ะเป็นจาก 1.2 ค่ะจาก 1% เป็น 1.2% ค่ะพี่แพรจะบรรลุเป้าหมายของการได้ไปเที่ยวโดยใช้เงิน 30,000 ไหมคะตอนนี้กำลังคำนวณกำลังคำนวณอยู่ใช่ค่ะไหนลองตอบมาหน่อยสิเฮ้ยเอาไม่ต้องรีบเปลี่ยนภาษาด้วยนะคะ ไปได้ครับเอามีคนบอกไปได้แล้วไหนลองดูสิพี่แพรเขาไปได้หรือยังอินโดนะคะนั่งเครื่องไปนะคะไม่เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางค่ะไปได้ครับคนจะตอบลองดูไหมคะอาจารย์ลองดูเลยดีกว่านะคะ 1.2% Enter ยังไปไม่ได้ยังไม่ได้นะคะโอ้ยังไปไม่ได้เลยขาดอีก866.36 บาทนะคะขาดเท่าไหร่ก็คือขาดแปลว่าไม่บรรลุเป้าหมายนะคะยังไปไม่ได้เลยงั้นเรากลับไปที่รู้ขยายผลต่อดีกว่ามันขยายไปได้แบบไหนอีกค่ะรูปแบบของการลงทุนเมื่อสักครู่นี้จะเป็นการเปลี่ยนประเภทบัญชีเงินฝากนะคะแล้วเราสามารถลงทุนอะไรได้อีกคะอาจารย์แพรคะนอกจากการเปลี่ยนประเภทบัญชีเงินฝากนะคะเรายังสามารถที่จะลงทุนในกองทุนรวมนะคะข้อดีของกองทุนรวมก็คือว่าเรามีผู้จัดการกองทุนแปลว่าอะไรก็คือมีคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยมาดูแลการลงทุนให้เรานะคะแล้วเราก็ใช้เงินลงทุนไม่มากนะคะแค่หลักพันเราก็สามารถที่จะลงทุนได้แล้วเหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างนึงกองทุนรวมก็มีอะไรให้เลือกสรรมากมายตั้งแต่กองทุนตราสารหนี้กองทุนตราสารทุนในประเทศต่างประเทศกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนทองคํามากมายต้องไปศึกษาเพิ่มนะคะเยอะมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวพี่แพรขอลองไปลงในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางกับระยะยาวดีกว่าทำไมถึงลงทุนในตราสารหนี้กองทุนรวมตราสารหนี้คะพี่แพรจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าพี่แพรอาจจะไม่ได้มีความรู้ในการลงทุนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แพรก็เลยมีความเป็นกังวลว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีความรู้เนาะเราก็อยากลงทุนในกองทุนก่อนนะคะแล้วก็2ก็คือตราสารหนี้เนี่ยก็เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ํานะคะเราก็อยากที่จะไปเที่ยวเนาะเราก็ไม่อยากที่จะสูญเสียเงินต้นนะคะเราก็เลยเลือกที่จะลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางและก็ระยะยาวนะคะค่ะแล้วตอนนี้อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้เท่าไหร่ประมาณค่ะค่ะอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์นะคะอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางและก็ระยะยาวนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3% ต่อปีนะคะ 3% ต่อปีไหนอาจารย์อีลองคีนนะ 3% เนี่ยได้หรือยังได้ไปเที่ยวหรือยังยังไม่ได้ไปอีกเหรอคะโอ้โหนี่ การจัดสรรเงินลงทุนจะเห็นได้ว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะในการที่เราจะจัดสรรเงินลงทุนของเราวางแผนการลงทุนวางแผนทางการเงินของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นะคะเนี่ยเราต้องมาเลือกขยายผลเงินของเราซึ่งเลือกมา2อันแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จงั้นไปสู่อันสุดท้ายค่ะถ้าอันนี้ไม่ประสบความสำเร็จนี้ก็คงต้องแล้วหมดคงต้องเปลี่ยนตัวแปรอื่นแล้วใช่ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็คือในตลาดทุนนั่นเองนะคะไปซื้อหุ้นสามัญไปซื้อหุ้นสามัญเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการต้องพูดให้ดูดีนิดนึงนะคะเท่เลยการซื้อหุ้นซึ่งตอนนี้นะคะเห็นนักศึกษานะคะหลายคนลงทุนในหุ้นนะคะมีพอร์ตหุ้นเป็นของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะลงทุนได้นะคะตั้งแต่อายุ20ปีบริบูรณ์นะคะก็เป็นเจ้าของพอร์ตแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณและความรู้ด้วยนะคะในการลงทุนจะไปดุมๆลงทุนไม่ได้เดี๋ยวเสียสูญเสียเงินต้นนะคะโอเคถ้าเราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์นะคะซื้อหุ้นนะผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะของการซื้อหุ้นจากตลาดอ้างอิงตลาดหลักทรัพย์นะคะอยู่ที่ร้อยละ10ต่อปีร้อยละ10ต่อปี 10% เลยเหรอคะ 10% ต่อปีเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยค่ะคำว่าเฉลี่ยคาดหวังเฉลี่ยค่ะด้วยทั้งคาดหวังทั้งเฉลี่ยนะคะอาจจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้อาจจะติดลบก็ได้นะคะแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ 10% เป็นยังไงคะ
ได้ไปแล้วนะคะ yeah. โอ้โหก็คือว่าถ้าแสดงว่าพี่แพรเนี่ยจากเงิน600เนี่ยต้องรู้จักรู้เก็บใช่ไหมคะรู้ชารู้หารู้เก็บค่ะแล้วก็กว่าจะได้มาถึงเป็น1,200นะคะแล้วก็ปรับอัตราผลตอบแทนด้วยในที่สุดก็ได้ไปเที่ยวแล้วค่ะอาจารย์นิวเย่ค่ะดังนั้นนักศึกษาจะเห็นนะคะว่าจากการที่เราคำนวณตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเวลาที่เรามีเป้าหมายทางด้านการเงินเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยมันมีหลายเป้าหมายมากเราก็เลือกเป้าหมายที่เราคิดว่าเราจะสามารถทำสำเร็จแล้วก็เหมือนกับเห็นผลได้ไวอ่ะหยิบขึ้นมาก่อนเลยค่ะแล้วเราก็จะมาดูว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะคะโดยการออมของเรานะคะจะมีปัจจัยที่มากำหนดเงินในกระเป๋าเราเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่เราวางเป้าหมายนะคะอันแรกก็คือจำนวนเงินที่เราจะออมนี่แหละค่ะว่าเราสามารถออมได้แค่ไหนนะคะซึ่งจำนวนเงินออมเนี่ยก็คือเราต้องรู้หารู้เก็บแล้วก็รู้ใช้ใช่ไหมคะ2นะคะก็คือในเรื่องของอัตราผลตอบแทนนักศึกษาก็ควรที่จะมีความรู้ที่หลากหลายนะคะเพื่อที่จะลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของระยะเวลาค่ะนะคะระยะเวลาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะช่วยถ้าเรายิ่งวางเป้าหมายได้เร็วนะคะเราก็จะไปถึงเป้าหมายนั้นก่อนคนอื่นนะคะแล้วก็จะทำให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ได้นะคะอาจารย์แพรค่ะมาถึงตอนนี้นะคะนักศึกษามีคำถามไหมคะสามารถถามเข้ามาในช่องแชทได้นะคะสำหรับข้อมูลที่อาจารย์ใช้ตอนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะนักศึกษาการเงินชั้นปีที่3นะคะที่จุฬากับบุรุษกรนะคะที่ช่วยรวบรวมข้อมูลให้นะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็นำมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีจากแหล่งอื่นด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่พี่แพรปี3นะคะก็อาจจะทิ้งช่วงระยะเวลานานไปหน่อยนะคะนักศึกษาก็ได้เหมือนกับว่าให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลกับทางอาจารย์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเป็นยังไงบ้างวัยรุ่นเขาใช้อะไรกันบ้างตอนนี้วัยรุ่นฮิตอะไรนะคะค่ะอาจารย์แพรคะอยากแจกรางวัลโอเคเดี๋ยวเราจะมีคำถามซะหน่อยนะคะเพื่อแจกรางวัล นะคะพร้อมหรือยังค่ะนักศึกษามีคำถามอะไรไหมคะเปิดไมค์ถามได้นะคะหรืออาจจะพิมพ์มาในช่องแชทก็ได้ค่ะสำหรับเย่แจกมาแล้วค่ะสำหรับคำถามแรกอาจารย์แพรคะนี่คืออะไรคะอันนี้ก็คือกระเป๋าแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นกระเป๋าเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะพรีเซนต์นิดนึงขายของเข้าใจว่ามันเป็นกระเป๋าใส่เงินสดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือมันเปิดออกมาอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนถุงผ้าด้วยนะคะซึ่งแบบเป็นไอเทมที่ฮิตมากนะคะนี่อาจารย์บอกเลยนะคะอาจารย์เลิกใช้ถุงพลาสติกมานานมากแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์รักโลกนะคะไปเที่ยวที่ไหนไปเมืองนอกก็ต้องมีถุงผ้านี่ดีมากเลยและพกได้ด้วยนะคะใส่กระเป๋าเราได้เลยนะคะนี่มีเป็นของรางวัลให้นะคะมีคำถามมาแล้วค่ะอาจารย์แพรอยากให้รางวัลคนถามจังเลยได้ไหมคะอาจารย์ขอให้ได้ไหมได้ค่ะได้โอเคนี่คุณจิตติพรไม่ใช่ไมค์นะคะคุณจิตติพรนะคะค่ะเดี๋ยวได้รางวัลด้วยนะคะ1อันเป็นกระเป๋าผ้านี้นะคะนี่ครัวเรือนค่ะมีผลกระทบกับเงินออมของเราไหมนี่ครัวเรือนในแง่นี้คือนี่สินของที่บ้านนี่สินของครอบครัวหรือว่านี่ครัวเรือนอัตรานี่ครัวเรือนเอ่ยคือถ้าที่บ้านมีหนี้สินจะส่งผลกับเงินออมของเราหรือเปล่าคะอาจารย์แพรถ้าที่บ้านมีหนี้สินแน่นอนนะคะก็ส่งผลแน่นอนต่อเงินออมของเรานะคะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเงินออมเนี่ยนะคะปัจจัยเราจะออมได้นะคะโดยส่วนมากนะคะเราจะต้องมีรายรับก่อนนะคะแล้วเราก็ออม
แล้วก็ใช้จ่ายอันนี้ก็คือเป็นทริคหลักเนาะแต่บางคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอรายรับมันน้อยมากๆเนี่ยจะเจียดมาออมซะหน่อยมันก็เป็นไปได้ยากคือการออมเงินเนี่ยพูดเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆอ่ะไม่ง่ายเลยต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีรายรับที่น้อยเช่นผู้ปกครองไม่สามารถซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของเราได้มากมีหนี้สูงนะคะเราพอเราได้มาแค่เงินที่เราได้รับจากผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำนะคะไม่เพียงพอด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนาะดังนั้นนะคะมันก็จะทำให้การออมเงินของเราเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นไปได้ยากนะคะค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจารย์พาดูสถานะการเงินของพี่แพรคือสถานะการเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราจะดูเป็นภาพรวมของครอบครัวของเรานะคะอาจารย์แพรเราสามารถสร้างเป็นบัญชีครัวเรือนของเราได้ก็คือดูว่าสมาชิกในบ้านนะคะสมาชิกในบ้านมีรายรับอะไรมาบ้างช่วยกันนะคะเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายของบ้านมีอะไรบ้างภาระค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินต่างๆมีอะไรบ้างค่ะดังนั้นเราก็จะมาทำเหมือนเดิมนะคะก็คือจะมาดูค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเราจะเพิ่มเงินออมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะประยุกต์ได้นะคะนั้นก็คืออาจจะต้องทำบัญชีแยกต่างหากอีกนิดนึงก็จะทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะจากภาระหนี้สินของครอบครัวที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะมันส่งผลต่อเงินออมของเราได้หรือเปล่านะคะต่อไปค่ะช่วยแนะนำการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน 10% หน่อยค่ะถ้าพูดถึงผลตอบแทน 10% นะคะแน่นอนว่าความเสี่ยงต้องสูงแน่ 10% ต่อปีใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็น 10% ต่อปีนะคะถ้าลงในกองทุนก็ต้องเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมากก็จะเป็นกองทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือถ้าเป็นหุ้นนะคะก็จะเป็นหุ้นกลุ่มโกรทนะคะที่ค่อนข้างฟลักชูเอทอย่างที่ช่วงหลังๆมาก็เป็นกลุ่มที่ไปลงในธุรกิจกัญชงกัญชาหุ้นก็จะพุ่งแต่ก็ค่อนข้างเสถียรแล้วในตอนนี้เนาะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะระบุลงไปได้เลยค่ะว่าหุ้นตัวเนี้ยจะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ลักษณะราคาของหุ้นมันจะเป็นตัวที่บอกผลตอบแทนค่ะการที่ราคาหุ้นเดี๋ยวมันขึ้นมันลงตรงเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้ผลตอบแทนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ดังนั้นก่อนที่นักศึกษาจะลงทุนนะคะนักศึกษาต้องรู้ซะก่อนนะคะว่าราคาหุ้นหรือว่าหลักทรัพย์ตัวใดก็ตามอย่างเงี้ยค่ะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของราคามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการคาดการณ์ทำการวิเคราะห์อะไรอย่างนี้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่สิ่งนึงที่อยากให้นักศึกษารู้นะคะว่าเหมือนอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะว่าไปลงจะได้เท่านี้จริงๆมันอาจจะไม่ได้เท่านี้อย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันเป็นผลตอบแทนที่เราคาดหรือผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะจากในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะกลายเป็นเป็นสิ่งที่เราคาดว่ามันจะเป็นซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เท่านี้ซึ่งพอมันไม่ใช่เท่านี้มันก็จะเกิดความเสี่ยงขึ้นที่เราไม่ได้ตามที่เราคาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างทุกครั้งที่มันมีการแนะนำการลงทุนเขาจะบอกว่าการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนและต้องศึกษาอย่างดีนะคะช่วยแนะนำการลงทุนในหุ้นหน่อยครับกว้างมากค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าการลงทุนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะลงทุนอะไรอย่างเช่นหุ้นอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปดูว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างค่ะที่จะมากระทบกับราคาหุ้นซึ่งมันมีทั้งปัจจัยภายในของบริษัทเองและปัจจัยภายนอกที่บริษัทควบคุมไม่ได้พวกนี้ค่ะก็จะมีผลกับหุ้นดังนั้นถ้านักศึกษารู้ว่าราคาหุ้นของบริษัทนี้เนี่ยมันขึ้นลงจากปัจจัยอะไรบ้างแสดงว่านักศึกษารู้จักหุ้นตัวนี้ดีบริษัทนี้ดีอาจารย์ก็แนะนำให้เข้าไปศึกษาทีนี้การศึกษาในการลงทุนในหุ้นจะมีอยู่2รูปแบบอีกเหมือนกันนะคะก็คือเราดูที่มูลค่าของมันนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆพวกนี้ยังไงบ้างหรือ2ค่ะดูแค่ราคาซึ่งตรงนี้นักศึกษาต้องค้นพบตัวเองก่อนค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนค่ะนะคะมันจะมีข้อปลีกย่อยลงไปอีกนะคะดังนั้นการแนะนำในเบื้องต้นนะคะให้นักศึกษาศึกษาบริษัทที่สนใจก่อนนะคะว่าบริษัทนี้อย่างเช่นโควิดเกิดขึ้นบริษัทนี้มันกระทบด้านบวกหรือด้านลบยังไงบ้างถ้านักศึกษาสามารถที่จะแยกออกมาได้แสดงว่านักศึกษาเข้าใจในหุ้นตัวนี้ค่ะนะคะนะคะด้วยระยะเวลามีจำกัดนะคะอาจารย์ขอเลือกคำถามมานะคะถ้าเป็นคำถามที่คล้ายๆกันนะคะอ๋อถ้าอยากจะให้
ถ้าอยากจะให้สอนเรื่องการลงทุนการดูกองทุนจะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะรับหัวข้อนี้ไว้เพื่อฟีดแบคไปทางทีมงานนะคะว่านักศึกษาอยากจะมีเซสชั่นสำหรับการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเลยพอร์ตบวกทีละ5บาทกำไรไม่เน้นมีส่วนร่วมค่ะน่ารักมากนะคะอ๋ออีกเรื่องนี้ถ้าเงินเก็บกับยอดหนี้เรามีเท่ากันควรเอาเงินเก็บไปใช้หนี้ไหมคะหรือควรเอาไปลงทุนต่อดีถ้าเรามีหนี้ใช่ไหมคะคำถามคือเราจ่ายดอกเบี้ยหนี้เท่าไหร่แล้วเราคิดว่าเราไปลงทุนเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่สมมติว่าเรามีหนี้นะคะมีหนี้แล้วเราต้องจ่ายดอกเบี้ย 3% ต่อปีค่ะอาจารย์แพรแล้วถ้าเราไปลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยค่ะให้ผลตอบแทน 10% อย่างเงี้ยเราควรที่จะลงทุนไหมคะควรค่ะควรใช่ไหมคะนั่นก็คือเราได้ 10% เพื่อที่จะไปจ่าย 3% ถูกไหมคะดังนั้นเรามีผลต่างอยู่ 7% ด้วยกันนะคะเป็นผลตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าสมมติว่าเรามีหนี้ 3% เอาเงินไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย 1% อย่างเงี้ยควรไปฝากไหมคะไม่ควรนะคะใช้หนี้ก่อนเลยค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเปรียบเทียบในเบื้องต้นนะคะกิมมิคมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราควรจะฝากเราควรจะใช้หนี้หรือลงทุนกิมมิคมันอยู่ที่ว่าเราใช้ต้นทุนของหนี้คือเท่าไหร่ต้นผลกำไรจากการลงทุนคือเท่าไหร่ซึ่งมันต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะ CEO ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีอีก1ประเด็นนะคะ1ประเด็นก็คือในเรื่องของการวัดความมั่งคั่งค่ะการวัดความมั่งคั่งอาจารย์ขอแชร์ตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือถ้าเราจะดูฐานะทางการเงินของพี่แพรนะคะจะเห็นว่าพี่แพรเนี่ยเริ่มต้นด้วยติดลบ 33,000 สาเหตุมาจากอะไรคะอาจารย์แพรน่าจะมาจากหนี้สินระยะยาวก็คือมีหนี้กยศ.ใช่ค่ะหนี้กยศ.สมมุติถ้าหนี้ไม่มีเลยความมั่งคั่งจะเป็นบวกใช่ไหมคะแต่พอมีหนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นความมั่งคั่งติดลบมันก็เลยจะเป็นประเด็นที่ว่าอย่างนี้เราก็ไม่ควรกู้กยศ.สิคะเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตของการทำงานของเราเริ่มต้นจากการติดลบหรือการเป็นหนี้อาจารย์แพรคิดว่ายังไงดีคะคือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะคะในความคิดของเราแต่คิดว่าจริงๆแล้วเราต้องมาดูก่อนว่าเงินกู้กยศ.เนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่ค่ะเนาะถ้าสมมุติเราต้องดูช้อยที่เรามีเช่นถ้าเราไม่กู้กยศ.เรามีเงินพอที่จะเรียนหนังสือหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือถ้าเราไม่กู้แปลว่าเราจะไม่ได้เรียนต่อเลยก็เกิด opportunity cost นะคะหรือต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการที่ไม่ได้เรียนต่อทีนี้อาจารย์อิ๋วคิดว่ายังไงคะลักษณะของหนี้กยศ.บางคนจะกลัวค่ะนักศึกษาจะกลัวว่าจบออกไปแล้วมีหนี้ไม่ดีเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะหนี้เราสามารถบริหารเราสามารถเลือกได้ว่าหนี้ก้อนนี้จะเป็นก้อนที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ค่ะหนี้ที่ดีคือหนี้ที่เราสามารถบริหารจัดการได้แล้วหนี้ก้อนนี้ค่ะสามารถที่จะไปสร้างผลตอบแทนให้มันงอกเงยได้ยกตัวอย่างนะคะถ้านักศึกษาไปกู้เงินกยศ.นะคะแล้วจบออกมามีวุฒิการศึกษานะคะแล้วก็ไปทำงานมีเงินเดือนเข้ามาสมมุติว่ามีเงินเดือนแล้วมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมาเป็น15,000ลองดูค่ะอย่างนี้ค่ะความมั่งคั่งของเราก็จะติดลบน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็ทำการผ่อนหนี้กยศ.ไปด้วยเหลือ 50,000 อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ความมั่งคั่งของเราก็จะเป็นบวกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แพรอันนี้คือหนี้ที่ดีนะคะเป็นหนี้ที่สร้างผลตอบแทนให้กับเราแต่ในขณะเดียวกันหนี้ก้อนนี้ก็อาจจะเป็นหนี้ที่ไม่ดีก็ได้ในกรณีที่เราไม่รู้จักการจัดการคือหมายความว่าเราไม่ยอมที่จะชำระคืนนะคะมันส่งผลกับชีวิตของเราหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะไปกู้เงินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นแบ็คลิสต์ว่าเราเนี่ยยังไม่ชำระหนี้กยศ.อยู่ซึ่งมันก็จะทำให้เราขาดโอกาสในการกู้เงินเพื่อที่จะไปทำกิจการของเราต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นหนี้ที่ไม่ดีนะคะดังนั้นนักศึกษาเลือกได้ว่าเราจะจัดการหนี้ก้อนนี้ยังไงบ้างนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ต้องกลัวการเป็นหนี้แต่
หมายถึงว่าถ้าเป็นหนี้ที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าเป็นหนี้ไปฟุ้งเฟ้อในเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะถ้าเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้นะคะก็เป็นสร้างต้นทุนทางสังคมให้เรานะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะคำถามนี้ค่ะอาจารย์แพรควรคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อในการออมด้วยไหมครับควรแน่นอนมันมีผลยังไงคะอาจารย์แพรมันเป็นความตลกก็คือว่าบางทีเนี่ยเราออมเงินในธนาคารเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยแฮปปี้มากเลยฉันน่ะมีเงินเก็บที่ออมอยู่ในธนาคารนะคะแต่ดอกเบี้ยในเงินฝากไม่ประจำเนี่ยต่ำกว่าเงินเฟ้อซะอีกอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเราขาดทุนทุกครั้งที่เราออมเงินนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้อัตราเงินเฟ้อเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะจำไม่ได้ประมาณ3มั้ยคะไม่แน่ใจประมาณต้องมากกว่า3%แล้วเราไปฝากเงินกับธนาคารได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ1%ดังนั้นจริงๆแล้วเราได้ผลตอบแทนเป็นไงคะติดลบ2ค่ะติดลบ 2% นี่แหละค่ะก็คือว่ามันก็จะทําให้อัตราผลตอบแทนที่เราได้รับจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตามที่ตัวมันระบุไว้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากค่ะโอเคน่าจะถึงข้อสุดท้ายนะคะมีหนังสือเกี่ยวกับการเงินแนะนำไหมคะอาจารย์อ๋อหนังสือเกี่ยวกับการเงินจริงๆเยอะมากเลยค่ะอยากเข้าใจในประเด็นไหนอาจารย์อิ๋วแนะนำก่อนเลยค่ะอุ้ยห้องเซตไอซีของเราค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วรูปแบบการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนแบบไหนบางทีเราเป็นนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรก็ต้องการที่จะซื้อขายแบบเร็วๆอย่างเงี้ยอาจจะไปดูเรื่องเทคนิคอลเรื่องกราฟอะไรอย่างนี้มากหน่อยค่ะแต่บางคนบอกว่าไม่ชอบแบบพิจารณาบริษัทเป็นนักลงทุนกลุ่มมูลค่าใช่ค่ะกลุ่ม VI อย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะศึกษาในอีกรูปแบบนึงนะคะจริงๆแล้วสำหรับมขนะคะมีศูนย์เซตไอซีเป็นส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะคะตั้งอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจริงๆอาจารย์ทั้งสองคนเนี่ยก็มาจากศูนย์นี่แหละนะคะอยู่ที่ศูนย์นะคะศูนย์นี้นะคะให้บริการทั้งมหาลัยนะคะสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะคะเรามีคอมพิวเตอร์นะคะมีข้อมูลในเซตด้วยนะคะที่คุณสามารถไปดาวน์โหลดไปดูกราฟไปอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็ยังมีหนังสืออย่างที่ถามมาในแชทนะคะแชทก็เยอะมากนิดนึงมีส่งส่วนตัวมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือนะคะในเซต IC นะคะจะมีหนังสือเยอะมากๆเลยนะคะเป็นหนังสือที่ตอบโจทย์มากนะคะเป็นหนังสือที่ออกโดยตลาดนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือสูงนะคะดังนั้นอาจารย์แนะนำว่าใครสนใจที่จะอ่านหนังสือนะคะแบบไม่มีต้นทุนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อิ๋วเพราะว่ายืมได้นะคะสามารถที่จะไปที่ห้องเซต IC นะคะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลยนะคะเป็นห้องสีส้มๆนะคะพร้อมให้บริการทุกวันนะคะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้วยค่ะมีหนังสือเกี่ยวกับการเงินการลงทุนให้อ่านเยอะมากๆเลยนะคะเริ่มจากการวางแผนก็มีหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่คุณเกษียณอายุเลยนะคะน่าจะหมดแล้วค่ะอาจารย์แพรโอเคน่าจะสำหรับคนที่ได้ของรางวัลนะอย่าลืมติดต่อนะคะมีคำเราจะต้องมีคำถามแจกของรางวัลด้วยไหมคะ1 ชิ้นค่ะเดี๋ยวแจก power bank หน่อยแล้วกันโอ้รางวัลใหญ่อยากแจก power bank เพราะว่าคิดว่านักศึกษาน่าจะได้ใช้นะคะอาจารย์อิ๋วตั้งคำถามมาเลยค่ะใครตอบก่อนนะขึ้นแชทไม่ต้องตอบมาใน direct นะคะตอบในรวมมานะคะตอบในรวมมาเพราะว่าใน direct เดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นด้วยนะคะ MC ถามตอบได้ไหมคะ MC มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไหมคะอยากตอบ MC อยากตอบด้วยนะคะอยู่ในกลุ่มนักศึกษาหรือบัณฑิตใหม่ไหมคะ MC โอ้อันน่าน่าเกินอายุไหม MC น่าจะเป็นพี่บัณฑิตใหม่หรือเปล่าน้องๆตอบมาเลยนะคะอาจารย์อยากแจกของรางวัลนี้ค่ะอยากแจกแล้วนะคะตั้งคำถามมา1 คำถามจากเมื่อกี้ที่เพื่อนๆถามมานะคะเรามีการพูดถึงอะไรบ้างไรเดี๋ยวนะคะให้จันอยู่ก่อนอาจารย์อยากดูว่าขั้นตอนค่ะขั้นตอนในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายค่ะมันมีขั้นตอนอยู่ค่ะแทนทีนี้ถ้าอาจารย์จะถามว่าแล้วขั้นตอนที่มีนะคะมีอะไรบ้างนะคะนักศึกษาพอจำได้ไหมคะว่าขั้นตอนในการวางแผนทางการเงินมีอะไรบ้างเปิดไมค์ตอบได้เลยค่ะใครรู้แอบใบ้ไหมว่า
1ค้นหาตัวเอง2กําหนดเป้าหมายชัดเจน3วางแผนการออม4ปฏิบัติตามแผนด้วย4รู้สู่ความมั่นคงครับโอ้ยสุดยอดเลยค่ะปรบมือให้เลยชื่ออะไรคะชื่อชนาธรชิมกูลครับคุณอ๋อโอเคดีมากเลยได้รับไปเลยนะคะนี่ power bank นะคะขนาดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะนี่สามารถ 10,000 นะคะ 10,000 รับไปเลยเดี๋ยวคุณธนากรนะคะมารับได้เดี๋ยวติดต่อหลังเดี๋ยวพี่ผู้ดูแลเดี๋ยวจะติดต่อหลังใหม่นะคะขอบคุณสีลุงนะคะรายละเอียดจะมีในช่องแชทในการติดต่อรับของรางวัลแล้วก็มี direct message ไปหาผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะติดต่อพี่สีรุ้งนะคะโอเคออกไปแล้วนะคะสำหรับ power bank ของเราเอาให้กระติกน้ำอีกอันนึงแล้วกันนะคะจันอิ๋วบอกว่าอยากให้กระติกน้ำด้วยได้ไหมได้ไหมคะขอกระติกน้ำด้วยได้ไหมคะได้กระติกน้ำอีกอันนึงพี่เขาให้กระติกน้ำได้อันนึงนะคะโอเคอาจารย์อิ๋วอีกข้อหนึ่งค่ะอาจารย์อยากรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างคะที่จะทำให้เงินออมของเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เงินออมของเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้แย่งชิงกระติกน้ำ I love KKU Library นะคะเปิดไมค์ตอบเลยค่ะค่ะเปิดไมค์ได้เลยรู้หารู้เก็บรู้ใช้แล้วก็รู้ขยายผลค่ะมันก็ยังไม่ถูกสักทีเดียวเฉียดเฉียดค่ะเฉียดเฉียดแล้วสมมติเรามีเงินออมนะมีเงินออมแล้วเราอยากจะเป้าหมายว่าเราอยากสต็อปแชร์ให้หน่อยค่ะเหมือนจะเฉลยใช่ไหมคะเหมือนจะเฉลยคำถามคำตอบอยากแตกไหมคะขอคำถามอีกรอบนึงหน่อยค่ะจันอิ๋วปัจจัยค่ะที่จะทำให้เงินออมของเราบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะปัจจัยอะไรเอ่ยใครเขินพิมพ์มาก็ได้นะคะแต่ใครไม่เขินเปิดได้เลยอ้าวนี่ไม่ทันอันนี้ใช่อันนี้ข้อที่แล้วได้รางวัลอะไรนะคะจันแพได้กระติกน้ำนะคะดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่รักโลกนะคะสวัสดีครับมี3ปัจจัยครับมีเงินต้นอัตราผลตอบแทนแล้วก็ระยะเวลาครับสนุกค่ะเย้ยินดีด้วยนะคะชื่ออะไรเอ่ยชื่อสุรชัยครับคุณสุรชัยเดี๋ยวติดต่อพี่สีลุงนะคะแล้วจะได้มารับกระติกน้ำอันนี้นะคะครับขอบคุณนะคะค่ะของรางวัลของเราหมดแล้วนะคะอาจารย์ค่ะพี่ตุ่นปลื้มเลยนะคะเนี่ยน้องๆตอบได้หมดนั่นแสดงว่าน้องๆเรียนรู้เรื่องเขาเรียกว่าทิปหรือเทคนิคและเครื่องมือที่อาจารย์แนะนำพี่ตุ่นว่าน้องๆที่อยู่ในห้องนี้ค่ะอาจารย์เขาจะเป็นเศรษฐีในอนาคตอาจารย์ว่าไหมคะถามอะไรตอบได้หมดเลยอ่ะจริงๆค่ะสาธุเลยนะคะทุกคนที่อยู่ในห้องแต่เดี๋ยวน้องๆน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีคนตอบตลอดเลยค่ะอาจารย์อิ๋วอาจารย์แพคะรางวัลที่อาจารย์แจกยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวสักหน่อยตอนท้ายก็จะมีแบบสอบถามถ้าน้องๆตอบแบบสอบถามมาแล้วก็จะมีสุ่มแจกด้วยค่ะแจกรางวัลเพิ่มโอ้โหดีมากเลยค่ะเราอยากให้น้องๆวันนี้เลยนะคะได้เอาความรู้ไปใช้นี่เลยเชิญอาจารย์ค่ะถ้างั้นอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวรอตอบแบบสอบถามก่อนนะคะก็จะมีของรางวัลเพิ่มด้วยค่ะน้องๆในฟลอร์ในคลาสมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับสไลด์แล้วก็ชีต Excel อะค่ะที่อาจารย์ให้เป็นเครื่องมือเดี๋ยวอาจารย์ว่าจะให้ส่งให้เด็กด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวทีมงานก็จะส่งให้เด็กไปใช้เป็นเครื่องมือเนาะในการเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือกระตุ้นตัวเองเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรารู้เก็บรู้หารู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะค่ะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะน้องๆนักศึกษาหลายคนอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ตุ่นจะบอกว่าพี่ตุ่นอายุเยอะละเมื่อกี้ที่อาจารย์แซวว่า MC อยากตอบอ่ะเป็นบัณฑิตไหมเป็นนักศึกษาไหมเราอายุเกินตรงนั้นแล้วค่ะแต่ตอนที่พี่ตุ่นเป็นเด็กอ่ะไม่มีใครมานั่งบอกเราแบบนี้ค่ะอาจารย์คนที่รู้เรื่องเงินคือพนักงานบัญชีพนักงานธนาคารแต่ก่อนองค์ความรู้เรื่องนี้น้อยมากพอเราโตขึ้นอ่ะเราก็ไม่สนใจพออาจารย์มาแนะนำสิ่งแรกเลยไม่ว่าจะทำอะไรที่อาจารย์แนะนำ4กระบวนการแล้วก็เขาเรียกว่าทิป4อย่าง
รู้หารู้เก็บรู้ใช้รู้ขยายผลแล้วก็แม้แต่กระบวนการที่น้องนักศึกษาตอบถูกอะค่ะสุดท้ายมันก็คือการดูตัวเองใช่ไหมคะและการตั้งเป้าหมายอันนี้พี่ตุ่นว่าสำคัญอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะตอนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมงั้นอาจารย์รอลุ้นว่าน้องๆจะได้รางวัลอะไรไปด้วยไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นขอแบบประเมินขึ้นนะคะขอแบบประเมินขึ้นน้องๆที่อยู่ตรงนี้สามารถขอความร่วมมือนะคะอ่าน QR code แล้วตอบแบบประเมินให้ด้วยและระหว่างนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะถามคำถามกับอาจารย์ด้วยนะคะพี่ตุ่นขอเล่าในระหว่างตอบแบบสอบถามนะคะให้วิทยากรทั้งสองท่านได้พักเหนื่อยนิดนึงพี่ตุ่นก็อยากจะบอกว่าในโครงการของสำนักหอสมุดในการเป็น Learning Center for All ค่ะเราจะจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายเนื้อหามาให้กลุ่มผู้ใช้ของเรานะคะได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจค่ะซีรีส์นี้เมื่อกี้ที่อาจารย์วิไลพรกับอาจารย์ปริชัดได้บอกแล้วเนาะว่ามันเป็นซีรีส์มีทั้งหมด5 EP ค่ะสำหรับ EP ถัดไปคือวันที่29นะคะ29กรกฎาคมเราจะจัดเรื่องการวางแผนการเงินสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์ใครมีเพื่อนที่เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลผู้นี้เงินค่าตอบแทนเยอะภาษีก็เยอะด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะเนี่ยถ้ายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่รู้รายละเอียดหรือไม่รู้วิธีการจัดการกับมันนะคะบางอย่างเราคิดว่าเราโอเคเงินฝากเราก็มีแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกถ้าฝากแล้วเราดูเงินเฟ้อเฮ้ยเหมือนการฝากแต่ละครั้งเราขาดทุนบางครั้งเราก็ไม่ฉุกคิดเพราะคนรุ่นเรามีแต่บอกว่าประหยัดระหว่างพี่ตุ่นพูดไปขอเด็กๆนะคะน้องนักศึกษาช่วยยิง QR ด้วยนะแล้วเดี๋ยวสักหน่อยค่ะเมื่อกี้ที่ใครยังไม่ได้ตัวกระบอกน้ำเนาะยังมีแจกอีกนะคะมีอะไรอีกคะกระเป๋าผ้านี่เมื่อกี้อาจารย์แพรอาจารย์อิ๋วบอกว่ามันเป็นไอเทมที่สำคัญเลยช่วงนี้นะคะแล้วมีรางวัลใหญ่ไหมคะพี่แอร์อ๋อมีรางวัลใหญ่อีกอันนึงนะคะตัว power bank สมัยนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีคลาวด์นะคะแต่ว่ามีไว้ก็ไม่เสียหายค่ะเราได้ใช้นะคะค่ะแบบประเมินนะคะช่วงนี้ทุกคนทำแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะคือวันที่29เราก็จะมีกิจกรรมอีกค่ะกิจกรรมในการจัด Learning Program EP ที่2นะคะซึ่งก็จะจัดในวันที่29กรกฎาคมเวลาเดิม 14:00 นถึง 15:30 นนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งแบบสอบถามเราเข้าไปเยอะหรือยังเดี๋ยวสักครู่นะคะจะขออนุญาตตัดเข้าในเรื่องของการให้รางวัลนะคะให้รางวัลสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามค่ะพี่ตุ่นจัดกิจกรรมอีเวนต์แบบนี้มาบ่อยนะคะเราก็วันนี้ที่น่าภาคภูมิใจค่ะคือน้องๆนักศึกษามีส่วนร่วมแล้วก็ตอบถูกแล้วพี่ตุ่นว่าตัวอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะท่านเสียสละเวลามาเป็นวิทยากรให้เราแล้วพอเด็กๆตอบถูกอ่ะไม่ใช่ว่าของเด็กอยากได้ของรางวัลนะแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เด็กได้แสดงความคิดเห็นพี่ตุ่นว่าทั้งอาจารย์แพรอาจารย์อิ๋วต้องปลื้มแน่ๆเลยค่ะเราก็หวังว่าเราจะได้เอาตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคนจะรวยช่วยไม่ได้คนจะรวยช่วยไม่ได้นะคะเอาละค่ะแบบประเมินน่าจะทำแบบประเมินแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะเริ่มแจกนะคะเริ่มแจกแบบนี้สำหรับคนที่ตอบแบบสอบถามกระเป๋าค่ะอาจารย์อิ๋วอาจารย์แพร4ใบรวดนะคะค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะเหลือเวลาอีก3นาทีค่ะอาจารย์อิ๋วอาจารย์แพรคะในช่วงของการใช้มีเซต IC ใช่ไหมคะที่อาจารย์อิ๋วใช่ค่ะค่ะอันนี้พี่ตุ่นก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้น้องๆไปใช้จริงๆสำนักหอสมุดเนี่ยก็มีหนังสือทางด้านการจัดการการเงินเยอะเหมือนกันแต่พอของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเขาจะเป็นเฉพาะทางใช่ค่ะ
แถมในห้องนะคะยังมีคอมพิวเตอร์นะคะที่มีศูนย์ข้อมูลนะคะของพวกกองทุนนะคะหุ้นต่างๆบริษัทต่างๆราคาแล้วก็พวกข้อมูลทางบัญชีต่างๆสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากเข้าไปดูว่าเอ๊ะบริษัทนี้นะคะได้รับมีกำไรเท่าไหร่นะคะได้รับมีอินคัมเท่าไหร่มีเรโชเป็นยังไงนะคะมีอัตราส่วนทางการเงินเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางในห้องเซตนะคะก็มีชุดข้อมูลนะคะที่เป็นชุดข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่นะคะบางทีก็จะเป็นชุดข้อมูลเฉพาะนะคะอยู่ในห้องด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามขอข้อมูลได้ค่ะพี่ตุ่นว่าดีนะคะที่วันนี้เราได้มาเจอกันกับอาจารย์ทั้งสองท่านเนาะเพราะว่าบางทีตัวนักศึกษาค่ะก็จะเขินไม่ได้อยู่คณะนั้นแล้วก็เวลาสนใจในเด็กวัยเท่าๆกันนะคะเวลาสนใจเขาไม่รู้จะไปถามใครหรือสอบถามใครบางที่ความรู้ที่มันเท่ากันอะหรือบางอย่างเขาไปหาจากอินเทอร์เน็ตเข้า Google แล้วก็คิดว่าข้อมูลที่ได้โอเคตรงนั้นเราไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้ามาที่ศูนย์นี้นะคะศูนย์เซตเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการลงทุนโดยตรงแล้วก็ทรัพยากรเขาเครื่องมือเขาอะค่ะก็พร้อมซัพพอร์ตน้องๆที่เป็นนักศึกษาที่นี่นะคะเมื่อกี้อาจารย์สองท่านบอกแล้วว่าทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเชิญชวนนะคะไม่ต้องเขินว่าตัวเองอยู่คณะไหนคณะไหนก็ใช้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะยินดีต้อนรับหมดเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีคำถามมาบอกว่าช่วงนี้ห้องสมุดห้องเซตเปิดบริการปกติไหมสามารถที่จะเข้าไปในเพจนะคะไปในเพจเซตนะคะถ้าสมมุติเราอยากเข้าใช้งานนะคะเราสามารถแจ้งไปพี่ที่ดูแลเพจนะคะก็จะมาเปิดห้องให้เราใช้บริการแต่ว่าจะอยู่ภายใต้มาตรการโควิดนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าได้จำนวนเยอะนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเมสเซจเข้าไปในเพจเราจะมีคนดูแลเพจอยู่แล้วเขาก็จะเปิดให้เรานะคะได้ใช้บริการอย่างที่เราต้องการนะคะไปยืมหนังสือแป๊บๆหรืออะไรเงี้ยได้นะคะจะอยู่นานถ้าอยู่นานเนี่ยก็จะต้องมีจำนวนจำกัดไม่กี่คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจนะคะเข้าไปใช้บริการที่ห้องเซตสามารถที่จะติดต่อไปทางเพจได้เลยนะคะยินดีมากๆค่ะมีผู้ที่ได้รับรางวัลหลายท่านนะคะเมื่อกี้มันมีหลายคำถามเนาะแต่ว่าเรามีของรางวัลในช่วงแรกอะค่ะที่อาจารย์แพรอาจารย์อิ๋วถามในห้องเช็คดูไล่ดูในช่องแชทนิดนึงนะคะจะมี direct message ไปหาค่ะช่วยตอบกับคุณสีลุงด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้ใครที่ตอบแบบสอบถามแล้วเริ่มต้นกับ4รางวัลนะคะฟังชื่อตัวเองดีๆนะคะรางวัลแรกค่ะกระเป๋าใบที่1ค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นกำลังใจช่วยลุ้นด้วยนะคะกระเป๋าใบแรกค่ะสี่สามสองหนึ่งชื่อใครเนาะเป็นคุณสิริพรดับเบิลค่ะติดต่อแมสเซจด้วยนะคะเดี๋ยวคุณสีลุงตัดติดต่อไปนะคะค่ะผู้ชนะคนแรกรางวัลที่สองค่ะกระเป๋ามีหลายสีนะคะรางวัลที่สองค่ะยินดีด้วยกับคุณปกรวดีค่ะใบที่สามค่ะรักโลกร้อนค่ะกระเป๋าใบที่สามว้าวใครเนาะติดเครื่องติดเครื่องคุณพันธนานะคะพันธนาค่ะแล้วก็ใบที่4ค่ะใบสุดท้ายค่ะยินดีด้วยกับคุณวรินทร์นะคะคุณวรินทร์นะคะก็เดี๋ยวมี direct message ไปต่อค่ะยาวๆเลยอาจารย์จะได้อยู่กับเรานะคะใบ4ใบค่ะกับกระป๋องน้ำมีหลายสีนะคะใบแรกค่ะขอบคุณค่ะใบที่สองค่ะใครคือผู้โชคดีคะ
ขอพี่จุนอ่านชื่อไม่ออกเดี๋ยวติดต่อเนาะใบที่2ไปแล้วใบที่3ใบที่3ค่ะที่3นะคะพัชยานะคะคุณพัชยาและใบที่4ยาวเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะดาวคุณพัชดาขออภัยอ่านชื่อผิดและค่ะรางวัลสุดท้ายสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม power bank นะคะ power bank ค่ะนะคะคุณพัชรินนะคะผู้ที่ได้รางวัลนะคะอยู่กับเราช่วยตอบแชทนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะมีคนทักแชทไปอาจจะรอเวลาสักครู่นะคะอาจารย์คะน่าจะถึงเวลาสุดท้ายแล้วให้ความรู้ก็ให้แล้วแล้วน้องๆก็สะท้อนให้เรารู้ว่าสิ่งที่อาจารย์เล่าอะค่ะเป็นประโยชน์และเขาเข้าใจเขาสามารถเอาไปใช้ได้น้องๆ นักศึกษาก็สามารถที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวติดตามซีรีส์ต่างๆทางด้านการเงินได้น่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีที่ตรวจว่าเราน่าจะได้ปิดเซสชันกันค่ะถ้าไม่มีอะไรนะคะในสถานีนะคะในการจัด EP แรกในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เรื่องการวางแผนการจัดการการเงินสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ก็พี่ตุ่นเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์แหละวันนี้ค่ะสำนักหอสมุดต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านด้วยค่ะและทั้งนี้นะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคณะบริหารและการบัญชีนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรนะคะพร้อมแนะนำแหล่งเรียนรู้ดีๆให้กับเราด้วยสำหรับวันนี้พี่ตุลค่ะแล้วอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วิไลพรนะคะแล้วก็ดร.ปริชัดนะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะถามค่ะจะถามว่าสมมุติว่าเป็นคอร์สอื่นอย่างคอร์ส2อ่ะค่ะที่เป็นการเงินสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะคือลิงก์ครูอาจจะส่งมาให้ทางเมลเดิมเรื่อยๆอย่างวันที่29 5 11 19เนี้ยก็คือหนูลงทะเบียนไปหมดแล้วก็คือเขาจะส่งมาให้เรื่อยๆใช่มั้ยคะใช่ค่ะก็จะเป็นลิงก์ก่อนเข้าวันก่อนจัดการหรือว่าเปลี่ยนลิงก์ค่ะตอนกัดกับอบรมเช็คเมลนะคะแล้วก็ค่ะเช็คเมลก่อนวันเริ่มนะคะเราจะพี่ไม่แน่ใจว่าบางทีมีความขัดข้องเรื่องลิงก์เดิมเราอาจจะส่งเป็นลิงก์ใหม่นะคะค่ะให้น้องติดตามได้จากทางอีเมลนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะน้องๆคะขอเรียนแจ้งได้เลยนะคะคือถ้าน้องคนไหนไม่ได้รับเมลนะคะจะลงทะเบียนใน EP ถัดไปนะคะโอเสียงดังมากถ้าลงทะเบียนใน EP ถัดไปนะคะถ้าไม่ได้รับไม่ได้รับลิงก์ Zoom นะคะสามารถติดต่อมาได้ทางเพจของสำนักหอสมุดเลยนะคะเพราะว่าบางทีอีเมลมันมีความผิดพลาดเช่น
อีเมลด้านหน้าเป็นเลขรหัสนักศึกษาแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเป็นชื่ออย่างนี้นะคะยังไงก็ถ้าใครไม่ได้รับสามารถแจ้งมาทางเพจได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจไหมล่ะคะเด็กๆสนใจค่ะแล้วถามเรื่องลิงก์ที่จะเข้าไปเรียนรู้ต่อสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะเราพบกันในต่อใน EP หน้าค่ะสำหรับเอกสารนะคะก็จะส่งให้ทุกท่านที่สมัครมาทางอีเมลเหมือนที่เราส่งลิงก์ให้นะคะพร้อมกับบันทึกการอบรมด้วยนะคะบันทึกการบรรยายวันนี้ค่ะต้องลาทุกท่านอีกครั้งนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะใครได้รับรางวัลได้รับรางวัลในแชทนะคะในแชทใส่เบอร์ไว้ให้แล้ว